เฒ่าบ่ได้บุญคุณของผักที่ว่าใหญ่ดวงที่สุดต่อรุ่นสืบทอดพวกเฮานี่นะอยากให้พยายามโศกหูหำเฮียนเดินตามผักและนับมือนับจะก้าวหน้าและขยายตัวหลายกว่านี้อีกตื่มรุ่นลูกรุ่นหลานก็แม่นว่าจะเป็นเจ้าของประเทศชาติจะเป็นเจ้าของดินรอนตอนหญ้าก็เห็นว่าผักของเฮาได้ถึงว่าจะเติบใหญ่ด้วยในเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่มีความยุ่งยากแต่ก็มีหัวคิดประดิษฐ์สางว่าเริ่มแล้วแล้วก็บ่มีในระยะใดของประวัติศาสตร์ของศาสตร์แล้วที่มีการสร้างสาพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองภายใต้การนำพาของผักว่าสนถึงแล้วคือปัจจุบันนี้จะต้องได้เอาใจใส่เพื่อฮู้เกี่ยวกับปัญหามูลเสื้อและประวัติศาสตร์ของศาสตร์ของผักพวกเฮาเป็นผักของชนชั้นกรรมกรยามใดก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ต่อประเทศชาติตลอดมาและก็ต่อไปที่สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมานี้ก็ได้เหตุการณ์พัฒนาก่อสร้างในเบื้องต้นทวิตก็แม่นการปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติมีสุขภาพเข้มแข็งเนาะอะไรเป็นผมโพผมไส้ให้ลูกให้ล้านพวกเฮาแล้วก็ขออวยพรบรรดาท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเนาะในโอกาสนี้จงมีแต่ความสุขสมหวังทุกประการสบายดีท่านผู้ชมที่ทางบ้านที่เคารพนับถือและฮักแพงนะคะคณะถาวรวิเลวอนมื้อนี้ออกมาในรายการสนทนาภาษาลาวๆกับยายเบนพร้อมนี้คณะก็ขอขอบใจน้ำทุกท่านที่เข้ามาฮับสมฮับฟังห่วมรายการน้ำพวกขน้อยพร้อมนี้ก็ขอให้ทุกท่านประกอบส่วนทางด้าน Facebook คอมเมนต์นะคะเนาะเพราะว่าน้องนุ่งลูกหลานอยู่ในประเทศลาวเพิ่นจะเวลาเข้ามาตำหลังเพิ่นใจได้อ่านได้ใส่สติเพิ่นให้เต็มที่เลยเพราะว่าแต่ความคิดของแต่ละท่านนั่นเป็นบทเรียนและก็เป็นการศึกษาให้น้องนุ่งลูกหลานลาวเฮาผู้ที่เกิดมาใหญ่นำหลังและพร้อมนี้เขาได้ก็ขอขอบใจอีกเท่านึงที่ว่าทุกท่านเข้ามาห่วมรายการน้ำพวกขน้อยก็ขอพบกับยายเบนได้เลยนะคะก็ได้ขอขอบใจสบายดียายเป็นสบายดีทาวน์แล้วก็สบายดีทุกท่านที่กำลังรับชมมาฟังรายการสนทนาภาษาลาวพี่น้องข้าพเจ้าเบนบุญภาเสสนพรมโดยน้องสาวทาวน์วิไลบอนเป็นพิธีกรในค่ำคืนมื้อนี้ก่อนหมดพวกเฮาทั้งสองขอขอบอกขอบใจน้ำพี่น้องเนาะผู้ที่ให้ความสนับสนุนแล้วก็สนมุกสนใจแล้วก็ฮ่ำเฮียนนำกันพี่น้องแล้วพวกเฮาขอขอบอกขอบใจละจังใดก็อย่าลืมจะปากกันในพี่น้องได้เรียกศาสตร์แล้วมันเรียกเมื่อทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเราในเรานอกขนาดพวกเฮาจับมือถือแขนกันได้ไปพุ่นกินปลามาพีกินซีนเฮ็ดหยังกันเพื่อศาสตร์เพื่อประชาชนเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นว่าออกไปให้เพื่อตนเองได้ทุกมือได้จังได๋ทาวอนอยู่ดีมีแฮงน้องอยู่ดีมีแฮงไอ้เจ้ามื้อนี้พวกเฮามีอันใดเนาะมีข่าวจะได้มาอู้มาลุมกันเพื่อให้พี่น้องเฮาได้ฮู้ได้เห็นนําขอเข้าใจอันเมื่อนี้น้องอยากอันนะมาสนทนาเกี่ยวกับว่าพี่น้องเราอยู่ในประเทศเพิ่นก็ว่าเว้าให้เด้ซอยเด้เพราะว่าหลายๆเรื่องที่ว่าเกิดขึ้นในประเทศเราเฮาก็เกี่ยวกับสังคมเราที่ว่าต้องการปรับปรุงและก็พยายามให้อนาคตของลูกหลานเรามีความหวังและในปัจจุบันนี้ปัญหาหลายๆเรื่องในสังคมเราเฮาบ่ถูกแก้ไขแล้วบ่ได้มีนโยบายในภาครัฐว่าจะส่งเสริมทางด้านนี้หั่นน่ะก่อนอื่นน้องอยากเว้านําอ้ายก็เกี่ยวกับว่าเรื่องการศึกษาการศึกษานี่ปัจจุบันนี้ประเทศเราเห็นต่างเพราะว่าเฮาอยู่ประเทศประชาธิปไตยนี่การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นแหล่งที่ว่าประเทศที่เจริญแล้วประเทศสหรัฐอเมริกานี่เพิ่นจะส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์แต่ว่า
อยู่ในประเทศลาวปัจจุบันนี้ข่าวด่วนเลยออกมติยุบเลิกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่นว่าได้เพิ่นว่าด่วนได้ไอแล้วเรื่องนี้นะถ้าว่าด่วนทางด้านยุบวิทยาศาสตร์นี่และเทคโนโลยีชาวโลกเพิ่นพัฒนาเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่นจึงขึ้นฮอดเดือนฮอดดาวและถ้าว่าพรรครัฐนี่ยุบเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมันสิไปกันจังได๋ประเทศลาวทุกมื้อนี้น่ะประเทศลาวอยู่ในระดับด้อยพัฒนาเป็นประเทศที่ทุกข์ยากในของเขตเออาเซียนแล้วพรรครัฐสิให้ประชาชนลาวนั้นลูกหลานลาวหมดความหวังทางด้านการศึกษาและอนาคตที่พัฒนาคือประเทศเพิ่นเมืองท่านก็คือว่าเดินตามพรรคเดินตามรัฐไปอยู่ในถ้ำบ่หรือว่าสิไปอยู่ป่าเดี๋ยวนี้ป่าไม้ก็ทำลายหมดแล้วประเทศลาวนั่นเพราะว่าพรรครัฐขายให้เจ๊ขายแก้วหมดเลยเด้ในเมื่อมันเป็นอย่างซี่แล้วนี่นะน้องนุ่งลูกหลานมีความหวังอยู่บ่ได้เด้อไอ้น้องอยากให้น้องจะขอให้ไอ้ท่านอธิบายเพิ่มเติมขอขอบใจไอ้ขอบใจหลายน้องตัวนี้เฮาก็บ่เข้าใจกันนี่เนาะถาวรเนาะเฮาอยู่แต่ประเทศโลกพี่โลกประเทศของพวกเฮาอยู่อเมริกาพี่น่ะดินข่าวมาในนั้นน่ะทวิตก็ตกสะเง้อเพราะว่าโหเป็นจังมาเป็นจังซี่หมดทุกประเทศเขาพากันสร้างพากันสร้างประเทศสร้างบ้านเมืองส่งเสริมลูกหลานหรือว่านักเรียนนักศึกษาหรือว่าข้าราชการต่างๆให้รับรู้หรือว่าให้เรียนด้านวิทยาศาสตร์นี่ให้มันสูงขึ้นหรือว่าถ้าหากว่าตนเองเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนารัฐบาลก็ว่าได้ว่าตนเองประเทศลาวนี่เฮายังด้อยพัฒนาอยู่ก็ค่อยไปค่อยมาค่อยสร้างค่อยสาเนี่ยนั้นนี่เพิ่นพากันเว้าดอกมาบัดนี้หั่นดิ้นข่าวว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ก็สิเอาออกละเพิ่นว่าเพิ่นสิไปสับสนใส่จักกระทรวงมุ 4-5 กระทรวงถาวรสําหรับอันนี้เก่งหัวละเพราะว่าพี่น้องลาวในเด้อเลิกฝากคนไปหาเปี้ยนเพิ่นจะเฮ็ดนั้นหรือว่านโยบายของพรรครัฐเพิ่นเฮ็ดแบบเพิ่นเฮียนแบบใหม่บ่เนี่ยสําหรับพวกเฮาอยู่ต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้ออยู่อเมริกาโดยเฉพาะนี่น่ะบ่ได้เฮ็ดจังซั่นได๋มีตั้งแต่ว่าเพิ่นนั้นปรับปรุงแล้วก็ส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีนี่ให้มันแต่ละเดือนแต่ละปีให้มันก้าวหน้าไปได้เพิ่นบ่ให้หยุดบนเก่าเพิ่นก็บ่ให้หยุดได้ดังนั้นรัฐบาลของพวกเฮานี่หมายถึงรัฐบาลของอเมริกาเนี่ยเขาจะทุ่มเทเงินคำกำแก้วใส่ตัวอย่างเป็นเศรษฐีต่างๆตัวอย่างท่านบิลเกตส์นี่ถาวรเพิ่นก็ donation ได้เพิ่นเอาเงินนี้ให้คนไปทําไปเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์น่ะไปค้นไปคั่วทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหยังซั่นเพื่อเอามารับใช้ชีวิตของมนุษย์นี้ให้มันมีดีขึ้นแต่ละเดือนแต่ละปีบัดนี้เฮากลับไปบนภาครัฐเพิ่นประกาศนี้ว่าเพิ่นว่าด่วนนี้อันนี้เป็นท่านคือสิเป็นท่านประธานประเทศทรงบุญศรีสุริทผู้นึงอยู่ในกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคของเพิ่นเพิ่นก็ได้พากันเอาออกว่าซั่นซะหรือว่าตัดเฮ็ดมันเฮ็ดมันน้อยออกเฮ็ดเป็นแง่ออกไปแสดงว่าเพิ่นบ่ส่งเสริมว่าซั่นซะพี่น้องเว้าสรุปนะมาบัดนี้หั่นถาวรไอ้คิดว่าแต่ละประเทศนั่นแหละแม่นชาวนมหรือว่านักเรียนนักศึกษาแม่นกระดูกสันหลังของประเทศประเทศลาวหั่นและมันก็คือกันหั่นล่ะชาวนมต้องเป็นกระดูกสันหลังของประเทศมาบัดนี้หั่นเพิ่นเอาวิทยาศาสตร์ออกนี่หมายถึงว่าชาวนุ่มผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นหรือว่าปัจจุบันนี้นักเรียนนักศึกษาหรือว่าข้าราชการต่างๆน่ะเขาเจ้าต้องการวิทยาศาสตร์ได้ต้องการค้นคว้าบัดนี้รัฐบาลทางดุนีเพิ่นสลัดสงสัยหลายเพิ่นก็เพิ่นว่าเพิ่นพากันเอาออกบัดนี้ตามไอเห็นนี้แสดงว่าเพิ่นก็เฮ็ดให้ตัดตีนตัดมือเจ้าของก็บ่ได้ก็ลูกหลานนั่นล่ะนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ทั่วประเทศนั้นบัดนี้ถ้าว่าคนลาวเฮาหมายถึงว่าหมดทุกคนประเทศลาวนะนับแต่โพนาขึ้นไปถึงประธานประเทศด้านวิทยาศาสตร์ต่อยต่ำลงลุดลงบ่มีน้ำมูหรือบ่กินคือมูสิแสดงว่าเจ้าตนเจ้าเองมีจิตใจอยากไปซ่นขี้แห้ผู้ใดผู้หนึ่งนั่นหมายถึงว่าจะเอาประเทศอื่นพุ่งเข้ามามาเก็บกำหรือว่าควบคุมด้านเทคโนโลยีหรือว่าด้านวิทยาศาสตร์พี่น้องโดยเฉพาะตัวอย่างนี้สำหรับข้าพเจ้าเห็นอยู่ในประเทศลาวนี่เด้อและเป็นคนจีนเด้ประเทศจีนเดี๋ยวนี้คุ้มขัดคุ้มหลายที่สุดตัวอย่างซัตเทอไลท์เพิ่นก็ขึ้นไปแล้วนะ
อันนั้นละทาวน์พิชญ์ศาสนะเขาเห็นในบัวสตอไลนะบุบหูได้ประชาชนลาวบุบหูได้รัฐบาลลาวก็บุบหูดอกเพราะว่าผู้คุมสตอไลเป็นคนของประเทศจีนเองเพิ่นมาบอกประชาชนตนเพิ่นเอาขึ้นนั้นอายกันจิ๋วอยู่200ไปล้านดอลลาร์บ่ทันได้นี่ละเพิ่นว่าเซ็นให้เซลฟูนก็เซ็นมันวงไว้ได้ 4G 5G ประเทศมูมีแต่ 3G 4G ตัวนั้นเพิ่นหันสิให้มันฮอด 4G เดี๋ยวนี้ได้ยินข่าวลูกหลานว่ามัน 4G จังได๋เงิน 10,000 กี่พันเข้าไป Facebook หรือว่าเข้าไปเบิ่ง YouTube บ่แน่มันบ่ฮอด5นาที10นาทีหมดไปละแสดงมันบ่ได้ซอยหยังประเทศอื่นเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมอยู่ในประเทศลาวซื่อตนเองเป็นประเทศซื่อแนวใดที่สลาดหลักแหลมแบบทันสมัยกับประเทศอื่นตัวเองพัดบุเฮ็ดตัวอย่างอะไรเนี่ยพี่น้องพอยกมาให้เบิ่งนี่นะและด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเพิ่นเอาออกแล้วมันก็มืดแล้วบัดนี้หั่นเฮ็ดจังได๋สิสลาดหลักแหลมนำมูได้บัดนี้เพราะว่าประเทศแต่ละประเทศทุกมื้อเขาแข่งกันได้ทะวอน1เขาแข่งเศรษฐกิจ2เขาแข่งด้านเทคโนโลยีนี่นะถ้าหากว่าประเทศมหาอำนาจตัวอย่างประเทศอเมริกาประเทศเฮานะถ้าว่าพวกเขานี่หมายถึงอเมริกานี่อ่อนโดยทางเทคโนโลยีหรือว่าทางด้านวิทยาศาสตร์นี่เฮาคือสิบ่ไหวหมู่ได้ดังนั้นเฮาต้องได้ออนท็อปหรือว่าต้องนําหน้าหมู่ตลอดอันนี้ล่ะรัฐบาลของพวกเฮาจังว่าเพิ่นเอาเงินใส่อุดมนักเรียนนักศึกษาสาวหนุ่มว่าแต่ผู้ใดมีหัวคิดโนหาออกมาเอาออกมาโอ้รวมกันมาซอยรัฐบาลรัฐบาลก็ซอยประชาชนนําเพิ่งเหือเสื้อเพิ่งปลาสุกยู่กันไปเพื่อหยังเพื่อความสนุกสุขสบายของคนประเทศเฮาแล้วก็ของชาวโลกด้วยกันตัวอย่างคือเพิ่นเฮ็ดเซลโฟนขึ้นมาเพิ่นเฮ็ดคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะชาวโลกบ่ได้เฮ็ดได้คอมพิวเตอร์ออกมาจากอเมริกานี่เพิ่นก็ยังบ่ได้ห่วงแหนไว้เพิ่นส่งไปเมิดแต่ละประเทศก็ได้ใช้เมิดอันนี้เป็นการดีมาบัดนี้ประเทศลาวรัฐบาลลาวลาวเพิ่นว่าตัดวิทยาศาสตร์ออกเทคโนโลยีออกซั่นอันนี้ความคิดของเพิ่นหลายอ้ายจะเว้าสำนึกซะก่อนน้องเบาซอยอายเด้น้องคุมฮู้สึกจังได๋ได้ยินข่าวตัวนี้มาเข้าใจอายสิ่งที่เฮาได้ยินนี่มันก็เป็นแบบว่าพาให้ตกใจเพราะว่าประเทศเพิ่นทั้งหลายนะเพิ่นพยายามส่งเสริมเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเมื่อวิทยาศาสตร์นี่เรื่องและเทคโนโลยีนี่นะก็เป็นเรื่องพัฒนาในด้านอันวัตถุที่มันมีความสำคัญในชีวิตบ่ต้องอย่างกับเดี๋ยวนี้แล้วนี่เฮาออกอากาศนี่นะอันนี้ก็วิทยาศาสตร์นี่สร้างขึ้นมาแล้วประเทศลาวบ่ได้มีอันทั้งด้านวัดวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาและประเทศลาวภาครัฐบ่เห็นความสำคัญในเมื่อภาครัฐผู้นำนี้บ่เห็นความสำคัญเพราะว่าเขาเจ้าโง่ง่าวมาแต่จากถ้ำพุ่นนะถ้ำเมียงไซพุ่นนะแล้วผู้นุ่มผู้น้อยอยู่ในสภานั่นเด้อ้ายผู้ที่ได้เรียนการศึกษาเต็มแต่ดอรอเต็มแต่ปออปัญญาอ่อนหมดบ่หรือว่าเป็นจังได๋อ้ายย้อนว่าเป็นดอฮอบ่ดอฮอนี่พาให้เรากลับขึ้นไปอยู่ถ้ำบ่อันนี้ประชาชนลาวเขาต้องถามก่อนตัวเองได้ว่าภาครัฐนี่นะนำพาประชาชนไปทางที่ดีแล้วบ่ดีสุดแล้วบ่นี่ว่ายุติยกเลิกการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเมื่อชาวโลกเพิ่นยกย่อปอปั้นแบบว่าส่งเสริมที่สุดเลยเรื่องเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ซ้ำบ่นำได้หลายหลายองค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกานี่พันได้คนหวยแล้วส่งเสริมและผู้ที่อันเนี่ยก็อันเศรษฐีอยู่ในสหรัฐอเมริกานี่นะนักธุรกิจใหญ่ๆนั่นนะพันยังได้บริจาคไปเพิ่มอีกย้อนอยากให้พัฒนาเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ว่าประเทศลาวนี่เฮ็ดกลับกันไอย้อนว่าอยากให้ประเทศลาวนี่ด้อยพัฒนาตื่นเอาไปอีกบ่ประชาชนลาวเฮาด้อยพัฒนาบ่ว่าแต่ด้านด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษาก็ด้อยพัฒนาอยู่แล้ว
และหลายอย่างที่มันด้อยพัฒนาผ่านมานี่นะพาให้สังคมนี่นะบ่ได้มีคุณภาพเท่าเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านและลูกหลานเรายังมัดหวังมัดโอกาสที่สิได้เฮียนเท่าเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าสิไปเฮียนทางประเทศประชาธิปไตยพุ่นมีโอกาสมาอเมริกาแต่ว่าไปบ่ถึงแล้วเพราะว่าการศึกษามันเท่าบ่เท่าเทียมกันอันนี้พาให้ประเทศชาติลาวหั่นนะบ่มีความสำคัญในสังคมชาวโลกอันนี้น้องเห็นที่ว่ามันที่ว่าบ่สมมาพอควรเลยเด็ดขาดเลยแบบว่าประเทศที่ว่าเพิ่นพัฒนาแล้วเพิ่นจะส่งเสริมไปเรื่อยๆแต่ว่าภาครัฐนี่นะเป็นประเทศเผด็จการคอมมิวนิสต์แล้วยังบ่แล้วยังพาให้ลูกหลานลาวนี่นะหมดหวังในอนาคตที่จะเป็นคนที่ว่าพัฒนาต่อไปสมนำให้คนลาวนี่นะโง่กว่าปัจจุบันนี่น้องฮับบ่ได้เลยเพราะว่าคนลาวเฮาหั่นน่ะผ่านมานี่นะก็หมดโอกาสหลายนี่ก็เพิ่นเอิ้นหลายปี46ปีผ่านมาแล้วที่ว่าประชาชนลาวเขาหมดโอกาสที่ว่าจะพัฒนาตัวเองและเดี๋ยวนี้ยุติเรื่องนี้นะวิทยาศาสตร์นี่นะก็แปลว่าประเทศลาวนี่บ่ได้มีความที่ว่าจะเป็นตัวเองเลยเด็ดขาดอันนี้น้องเห็นอย่างเสียใจขอขอบใจเดี๋ยวขอบใจหลายรัฐบาลเพิ่นตัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ออกก็แสดงว่าตนเองบ่อยากก้าวหน้าแบบถาวรเว้าล่ะชาวโลกเขาขึ้นไปเขามืนหูมืนตาขึ้นตนเองล่ะพยายามปิดตาเจ้าของเพราะอยากให้ตนเองนี่ลุกกดมูหรือว่าอยากให้ประชาชนลาวเป็นคนล่าหลังคันสิว่าโง่ก็คือว่าประมาณเบิ่งลูกดาวพี่น้องหลายโพดอยากให้พี่น้องอยู่ในประเทศลาวเป็นคนล่าหลังหลายรัฐบาลเลยก็เลยเห็นอันนี้ตัวอย่างพี่น้องชาวโลกเขานะปัจจุบันนี้ผู้ใดก็ฮู้หมดโลกนี่มันมีโรคโควิดเขาก็ยังพากันแข่งกันขึ้นเฮ็ดกันขึ้นวัคซีนมาต้านพยาธิโควิด -19 นี่นะพี่น้องโควิด -19 นี่นะอันเขาแข่งกันเฮ็ดได้พี่น้องเด้แต่ละประเทศมหาอำนาจเขาพากันเฮ็ดหมดแล้วก็พากันแข่งขยายกันออกมาเจ้าเฮ็ดได้หลายค่อยได้น้อยคุณภาพจะได้สำเร็จสำนี้และบัดนี้หั่นการแข่งขันกันอันนี้ล่ะคือเป็นวิทยาศาสตร์พี่น้องอย่าลืมเด้สำคัญเด้มีพยาธิต่างๆเขาเฮ็ดนักพยาศาสตร์เขาพยายามโซกยาคุ้นคั่วโซกหายามาประกันกันไว้ตัวอย่างโควิด -19 นี่ข้าพเจ้าให้ตัวอย่างพี่น้องมันต้องเป็นซั่นอันนั้นเป็นด้านแบบเพศนอกจากนั้นยังมีด้านหลายแนวได้พี่น้องได้ด้านทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์เฮานี้ต้องการวิทยาศาสตร์นี้เพื่อหยังซั่นเพื่อมาช่วยชีวิตของพวกเฮาเพื่อให้ในชีวิตของมนุษย์นี้เจริญขึ้นดีขึ้นแทนที่สิยังเฮามีรถขี่แทนที่รถก็ยังไวล่ะเพื่อเฮาเฮ็ดมนุษย์เฮานี่เฮ็ดเครื่องบินมาขี่ไว้ของเก่าอีกพี่น้องมันเป็นเท่านั้นวิทยาศาสตร์มันซอยคนน่ะขั้นประสันนั้นเกิดมาตั้งแต่พูน200ปีผ่านมา300ปีผ่านมามนุษย์เฮานี่น่ะขั้นเฮาบ่มีวิทยาศาสตร์น่ะพวกเฮานี่ยังบ่มีทรงเสือนุ่งได้พี่น้องได้พวกเฮายังพากันแบบคนป่าล่ะก็โยนว่าวิทยาศาสตร์นี้มันซอยชีวิตของคนมนุษย์นี้หมดโลกคนน่ะดีขึ้นนับตั้งแต่การนุ่งห่มการใช้พาหนะหรือว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างต่างๆนับตั้งแต่ทีวีวิทยุเซลโฟนอันใดอันใดมันก็ย้อนวิทยาศาสตร์นี้เอาตัวอย่างรัฐบาลลาวเพิ่นว่าเพิ่นฉลาดเพิ่นบ่ให้มีกระทรวงศึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์นี้เพิ่นให้มีแต่เพิ่นให้เป็นแยกใส่กระทรวงนั้นแยกไปใส่กระทรวงนี้ดังจากนั้นเฮ็ดให้กระทรวงวิทยาศาสตร์นี้น้อยลงออนเอลงออนเพียลงบ่ส่งเสริมไปซั่นซะพี่น้องเอาตัวอย่างเฮ็ดจังได๋10ปีทางหน้าหรือว่า20ปีทางหน้าประเทศลาวนั้นมันจังสิมีนักเชี่ยวชาญหรือว่าด็อกเตอร์แบบมีความมาตรฐานแบบชาวโลกอื่นนี้แบบชาวประเทศอื่นนี้ฮู้จักสร้างนั้นฮู้จักประดิษฐ์นี้ฮู้จักเฮ็ดนั้นฮู้จักเฮ็ดนี้ซ้ำกับประเทศอื่นมันบ่มีบัดนี้นะเพราะว่าเพิ่นไปตัดตีนตัดมือออกเลยหรือว่าพวกภาครัฐมีนโยบายอยากจ้าง
หรือว่าพึ่งพาอาศัยสาวต่างประเทศตัวอย่างว่ารัฐบาลจีนแล้วก็รัฐบาลเวียดนามปัจจุบันนี้ตลอดสัวชีวิตคนลาวบ่พี่น้องมันเป็นบ่นั่นมันสมกับเป็นรัฐบาลตั้งหน้าประเทศลาวบ่ตั้งหน้าของประชาชนลาวทั่วประเทศบ่ข้าพเจ้าว่าความคิดตัวนี้มันออนแอร์หรือว่าต่อยต่ำหรือว่าล่าหลังที่สุดมันบ่มีรัฐบาลใดดอกตนเองมีกระทรวงศึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วพากันตัดลงนะเอาคนลาวเฮาถ้าหากว่าบ่มีนักเสี่ยวซานถ้าหากว่าบ่มีนักวิทยาศาสตร์ถ้าหากว่าบ่มีคนฉลาดว่าซั่นซะอาศัยไผมาสร้างสถาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอาศัยจีนบ่อาศัยคนจีนเข้ามาสัมปทานแล้วก็เอาดินเอาดอนของพี่น้องเฮาแล้วก็ใส่ดินใส่ดอนของประเทศลาวหั่นแล้วปลูกค้าขายขึ้นสร้างสายนี้ขึ้นเขาได้เงินได้คํามาได้วัตถุมาเขากลับคืนประเทศจีนคุณพี่น้องเขาบริสร้างภาษาประเทศชาติบ้านเมืองเด้อขึ้นคักๆได้ตึนได้เงินสูงๆต่างๆน่ะถ้าหากว่าพี่น้องอยากอาศัยจีนน่ะเขาเป็นเท่านั้นบัดนี้หั่นคนเฮาหมายถึงประเทศลาวคนลาวน่ะบ่มีนักเสี่ยวซานเพราะว่าจะเป็นคนโง่จะบ่ได้เรียนสูงจะบ่มีกระทรวงวิทยาศาสตร์หั่นส่งเสริมเจ้าแสดงว่ารัฐบาลนี้มีนโยบายจะจ้างเสี่ยวซานหมายถึงคนเก่งนักเสี่ยวซานหั่นจากจีนจากเวียดนามไปตลอดปัจจุบันนี้เพิ่นว่าเสี่ยวซานนั้นเสี่ยวซานนี้มันมีทั่วประเทศแล้วเสี่ยวซานลาวบ่มีนาจักคนผู้เล่นก็ว่าโอ้เสี่ยวซานเวียดนามมาซอยกระทรวงนี่ก็ว่าโอ้ไฟฟ้าก็ว่าโอ้เสี่ยวซานจีนมาซอยมีตั้งแต่เสี่ยวซานกับเสี่ยวซานเสี่ยวซานท่านนั้นท่านนี้ด็อกเตอร์นั้นด็อกเตอร์นี้บ่มีจักคนอยู่ในประเทศลาวหรือว่ามีบ่พี่น้องบ่มีปอนั้นปอนี่เป็นแลนําคนคนเวียดปอนั้นปอนี่เป็นแลนําคนคนจีนแม่นบ่พี่น้องข้าพเจ้าบ่ได้ใส่ให้ไปสิย้อนหยังย้อนว่าประเทศลาวมันขาดการศึกษาการศึกษาต่ําดังนั้นบ่ควรตัดมันออกกระทรวงวิทยาศาสตร์นี่นะถ้าว่าตัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ออกแล้วก็ซ้ํากับว่าตนเองหั่นแทนที่จะบืนหน้าตัวเองย่างถอยหลังแทนที่หูตามันจะแจ้งจะใสได้ยินดีเดี๋ยวนี้มันจะปิดตาเจ้าของรัฐบาลเราพยายามปิดตาเจ้าของเจ้าของมันผู้ใดคนทั่วประเทศเราให้คุณอาศัยว่านักเสี่ยวซานหรือว่านักวิทยาศาสตร์มาจากจีนมาจากเวียดนามนี่เข้าไปเหยียบอยู่ในดินลาวกินหัวกินหางพรรครัฐโคตรขี้คมแห่งประชาชนอยู่ในหั่นเขาบอกเต้นก็เต้นเขาบอกเล่นก็เล่นเขาบอกยืนก็ยืนแม่นบ่พี่น้องอันนี้ข้าพเจ้ายกขึ้นมาพี่น้องมันมีเหตุมีผลได้ถ้าหากว่ารัฐบาลลาวนะส่งเสริมแล้วก็ปรับปรุงสุกยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์ลาวนะ5ปี6ปีหรือว่า10ปีไปคนลาวมันก็ต้องเป็นปออันเท่จริงหรือว่านักวิทยาศาสตร์มีชื่อเสียงหมู่มันก็เป็นซั่นอันนี้เพิ่นไปตัดออกเด้เจ้านักวิทยาศาสตร์มันจะใช้บัดนี้นะสําหรับพี่เพียงปออมันก็บ่แม่นประมาทเด้อขี่ยนต์ไปฮานอยหั่นกลับขึ้นมาได้เป็นปอแล้วนะถ้าหาว่าพวกท่านว่าข้าพเจ้าประมาทนี่นะปอหรือว่าด็อกเตอร์ต่างๆน่ะไปสิงอยู่ประเทศไทยโลดคันสนะเขานะหรือว่าไปมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียประเทศประชาธิปไตยน่ะไปแข่งกับเพิ่นโลดบ่สู้เขาได้พี่น้องข้าพเจ้าบ่ได้ติพวกท่านเด้อติรัฐบาลตินโยบายส่งพวกท่านไปเฮียนนั้นบ่เพิ่นมันวิตาสาธิตพี่น้องเป็นยังบ่ส่งประเทศที่เขาเจริญ 100% พี่เก่งคนจีนเก่งคนเวียดนามเก่งคนคุยบาเป็นยังบ่ส่งมาพี่เขายกมือเขายืนมือซอยลาวน่ะเขาฮู้ชาวโลกเขาฮับฮู้ตัวอย่างอเมริกาแคนาดาอังกฤษออสเตรเลียเยอรมันเขาฮู้ว่าประเทศลาวเป็นประเทศด้อยพัฒนาเขายกเขาอามืออาแขนซอยบ่รัฐบาลเพิ่นบ่มักส่งมาดอกเพราะว่าเพิ่นย่างคนลาวนักเรียนลาวเปลี่ยนมุกเปลี่ยนใจมาเห็นความเจริญอยู่ประเทศประชาธิปไตยแล้วมันจะกลับคืนไปเห็นอยู่ผู้นําอยู่ประเทศลาวมันเป็นตาดันรังเกียจพี่น้องมันเป็นเท่านั้นดังนั้นนักเรียนนักศึกษาต่างๆไปเวียดนามส่วนหลายมาอเมริกามาฝรั่งมาออสเตรเลียมาประเทศเจริญมีแต่ลูกพรรคกับลูกรัฐความปากความเว้าของเพิ่นน่ะเพิ่นน่ะโอ้ยประเทศด้อยพัฒนาประเทศปฏิการประเทศศักดินาแต่ว่าลูกหลานเพิ่นเต็มอยู่ประเทศอเมริกานี่เต็มอยู่ออสเตรเลียหั่นเต็มอยู่ฝรั่งหั่นแม่นบ่พี่น้องลูกประชาชนธรรมดาเพิ่นเอาไปส่งเฮียนเวียดนามถ้าว่าเวียดนามดีถ้าว่าจีนเก่งปีบ่ไปส่งเวียดส่งจีนหั่นยกย่อปอปันจีนโอ้ยด้านวิทยาศาสตร์สูงอันใดก็เก่งอันใดก็เก่งปีบ่ไปส่งหั่นแลนพ่อว่ามาพี่กลับคืนไปประชาชนว่าอเมริกาเป็นปฏิการนิสัยบุรีงซั่นซี่ที่จริงเขาเป็นเจ้าลูกมันมีเหตุมีผลมันจะเป็นเจ้าลูกถาวรมันบ่แม่น
ปากเว้าซื่อๆได้พี่น้องได้อันนี้ข้าพเจ้ายกมาก็ย้อนว่ามีความโอนใจนึงที่ว่าเห็นรัฐบาลลาวเพิ่นเอากระทรวงวิทยาศาสตร์นี่เอาออกคั่นน่ะคั่นบ่ออกก็ไปสุกใส่หั่นสุกใส่นี้สุกใส่กระทรวงนั้นสุกกระทรวงนี้แล้วก็แล้วไปนะอันนี้คือกระคักพี่น้องพวกเฮานี่ออกมาปากมาเว้าน่ะอยากให้พรรคกันมื่นหูมื่นตาได้ตนเองเฮ็ดผิดได้ปัจจุบันนี่แหละคั่นว่าตนเองเฮ็ดผิดแล้วคั่นประชาชนสิยกมือขึ้นหรือผู้แทนที่ยกคำถามขึ้นกบกะปากบ่ได้ไอบ่ดังผิดก็ได้ไปนำชั่วก็ได้ไปนำดีก็บ่ได้ไปนำมันเป็นสั้นพี่น้องดังนั้นการที่ว่าเพิ่นเอากระทรวงวิทยาศาสตร์ออกนี่แสดงว่าเพิ่นหั่นคั่นสิเว้าหั่นตามเว้าแบบอยู่สภาคาเฟ่น่ะรัฐบาลล่าหลังรัฐบาลงูรัฐบาลบุญปัญญาแสดงประธานประเทศหรือว่านายกต่างๆอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศหรือกระทรวงศึกษาธิการน่ะมันบ่ได้ผลพี่น้องคนอันนี้คนจําพวกนี่แปลว่าคนบ่มีความรู้วางสรุปพี่น้องข้าพเจ้าเองก็บ่แม่นประเสริฐเลิศล้ำนี่ดอกแต่ว่ารู้เห็นประเทศประชาธิปไตยหรือประเทศเขาเจริญน่ะเขาเฮ็ดจังได๋เขาส่งเสริมฝ่ายใดพวกเขาน่ะเป็นหูเป็นตาเป็นปากเป็นเสียงให้ประเทศลาวหมดทุกคนนับตั้งแต่รัฐบาลพร้อมสิ่งที่พวกท่านเฮ็ดผิดพวกเขาบอกสิ่งที่เฮ็ดจังได๋เขาเจริญประเทศเขาพวกเขาก็เสนอให้พวกท่านข้าพเจ้าว่าพวกท่านมีบุญมีนันทีสุดที่ว่ามีอพยพหรือว่าลาวนอกแบบพวกข้าพเจ้านี่แหละถึงออกมาได้40 50ปีแล้วยังขึ้นฮอดขึ้นถึงยังฮักยังเพลงจุ่มเจือพี่น้องประเทศลาวหมดทุกคนอยากให้ประเทศลาวเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าได้พี่น้องได้ออกมาเว้านี่ได้บ่ได้นั้นคิดแน่กันแน่ใส่อยากให้ทุกข์ให้ยากมันบ่แม่นเด้อพวกเฮานี่ออกมาให้ความคิดออกมาให้หูตาสว่างทั้งประชาชนทั้งพรรครัฐหมดทุกคนอยู่ในประเทศลาวได้คันเฮ็ดบ่ถือก็เปลี่ยนได้มั้ยพวกเฮาบอกอยู่นี่น่ะกระทรวงวิทยาศาสตร์เพิ่นบ่ได้ออกเพิ่นส่งเพิ่นเสริมอยู่ประเทศเจริญนั่นน่ะเพิ่นบ่ได้ตัดออกได้ท่านประธานประเทศท่านทงรุ่นได้เพิ่นส่งเสริมได้จนได้มีบ่เงินบ่คําก็สร้างขึ้นโลดสร้างกระทรวงสิเพื่อหยังเพื่อให้ลูกหลานได้ฮําได้เฮียนต่อไปอนาคตประเทศลาวก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ผู้นึงขึ้นไปสื่อขึ้นสื่ออยู่ในปื้มอยู่ในโลกพวกท่านบ่มักบ่เป็นหยังบ่ส่งบ่เสริมพวกลูกหลานเฮาไปตัดมันออกแสดงว่าพวกท่านแล้วเป็นคนงูแล้วประชาชนบ่ได้งูเด้อประชาชนเขาอยากเรียนเขาอยากรู้ได้นักเรียนนักศึกษาน่ะเขาอยากโอ้ยลุงเอ้ยอายเอ้ยป้าเอ้ยอยากไปเรียนอเมริกาเด้บ่มีปัญญาไปเรียนอยู่หุ้นเขาซากันทั่วโลกว่าโรงเรียนกรรมฐานผู้ได้จบมาก็เฮ็ดลาเฮ็ดการได้หมดทุกคนอยู่ที่มันบ่ได้เรื่องแต่ว่าเขาบ่มีโอกาสรัฐบาลหรือว่าพรรครัฐข้าพเจ้าว่าพวกท่านควรขึ้นอีกทีนึงก็จะไปตัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ออกนะเพราะว่าประเทศที่เขาจะเวินเขาส่งเสริมได้พวกท่านได้เขาบ่ได้ตัดออกได้คันตัดออกก็บ่ตานอยู่แล้วเฮามีรถขี่ติลงไปขี่เกวียนบัดนี้น่ะจนเกวียนก็สิบ่ลงไล่ประชาชนย่างตัวอย่างรถขี่ไอ้พ่นขี่ยนต์ขี่747เลาะแล้วให้ประชาชนนั้นขี่เกวียนหรือว่าย่างใส่เกือบเตะอันนี้นโยบายที่ล้มเหลวหรือว่าล้าหลังที่สุดอันนี้ความคิดของเพิ่นหลายมีทั้งถาวรครอบใจได้หลายเข้าใจสิ่งที่ว่าเฮาเปรียบเทียบนี่นะพี่น้องเดี๋ยวสิ่งที่เฮาเปรียบเทียบนี่ก็ย้อนว่าเฮาอยากให้พี่น้องลาวอยู่ในประเทศนั้นเข้าใจถ้าว่าพรรครัฐนะมีนโยบายอยากกลับคืนไปขี่เกวียนบ่ขี่สะยนต์นี่พรรครัฐสิมักและสิให้ประชาชนขี่เกวียนนําบ่และปีใดสิฮอดอันสังคมนิยมหั่นน่ะหรือว่าพรรครัฐต้องการสังคมนิยมแบบขี้เกวียนเพราะว่าประเทศใดก็ตามคําว่าสังคมนิยมนั่นมันบ่แม่นของระบอบคอมมิวนิสต์เพราะว่าคอมมิวนิสต์5ประเทศนี่นะสิว่าสังคมนิยมก็แม่นระบบขี้เกวียนในเมื่อประเทศเพิ่นเมืองท่านประเทศที่เจริญแล้วพันขึ้นจรวดพันไปฮอบโลกแล้วพันไปฮอดดาวอังคารแล้วและประเทศลาวดิแม้แต่สิสร้างไม้กิ้มแก้วก็ยังบ่มีแล้วยังไปตัดวิทยาศาสตร์ออกนี่นะการศึกษาอยู่ประเทศลาวน่ะมันด้อยอยู่แล้ว
ประเทศเพิ่นนานาศาสตร์สหประชาชาติพยายามจะส่งเสริม SDG พันพยายามส่งเสริมทุกด้านเพื่อละลายองค์การก็เข้าไปในลาวสอนหลายๆด้านเพื่ออยากให้ประเทศลาวนั้นนำทันเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านประเทศนะและเพื่อนประเทศนะพันไปหอดใส่แล้วประเทศลาวยังด้อยพัฒนาคือเก่าซ้ำมันนำพันแห้งไปตัดเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์นี้ออกอันนี้คืออนาคตของลูกหลานลาวในประเทศลูกหลานลาวในนอกประเทศเพี้ยนนะได้เฮียนเต็มเปี่ยมแต่ว่าน่าเสียดายและอีดูตนสงสารพี่น้องลาวอยู่ในประเทศนั้นผู้ที่เพิ่นอยากให้ลูกหลานลาวนะได้มีโอกาสเฮียนฮู้และมีความมีการศึกษาสูงเพื่อจะพัฒนาประเทศลาวนั่นนะให้ก้าวเหมือนประเทศประชาธิปไตยเพิ่นเฮ็ดกันเฮ็ดนำมานะปัจจุบันนี้พร้อมนี่อยากถามอันนะอยากให้พี่น้องคณะอยู่ในประเทศพุ่นนะเข้าใจว่าการที่พวกเขาว่ามานี่นะล้วนแล้วแต่เป็นห่วงอยากให้ลูกหลานเราอยู่ในประเทศนั้นมีโอกาสทุกด้านเพื่อจะพัฒนาประเทศเรานั้นให้ดีกว่าปัจจุบันนี้อันนี้คือการความหวังของพวกเขาแล้วไอ้มีอย่างเพิ่มเติมบ่เรื่องนี้เรื่องเขาจะไปเรื่องใหม่เพราะเรื่องใหม่นี่ก็เกี่ยวกับการพัฒนานี่คือการไหนไอ้จะว่าอีกน้อยนึงเธอเพิ่นบ่เข้าใจไอ้จะว่าอีกน้องบ่โดนดอกเธอเพิ่นบ่เข้าใจสิเว้าแนวธรรมดาให้เข้าใจซะพี่น้อง20ปีผ่านมาพวกเฮาบ่มีเซลโฟนได้ก็โยนมานักวิทยาศาสตร์เขาค้นคว้าเขาเฮ็ดจังได๋ปัจจุบันนี้เฮามีโทรศัพท์ตั้งโต๊ะละเข้าใจบ่พี่น้องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะแต่โดนพุ่นน่ะบัดนี้นักวิทยาศาสตร์เขาจะเฮ็ดเรียกตลอดคําตลอดมือตลอดเป็นเพื่อหยังเพื่อโซกแนวใดแนวนึงเฮ็ดให้มันดีคนโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอีกเซลโฟนพี่น้องมือถือแม่นแหละหรืออันนั้นโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือของเราน่ะอันนี้ล่ะเฮ็ดดีขึ้นแล้วมันดีขึ้นอีกแล้วมันดีขึ้นอีกแล้วมันดีขึ้นอีกมันเป็นซั่นพี่น้องและบัดนี้หั่นแต่ก่อนก็บ่มี Facebook จังซี่ Facebook จักบ่ได้เป็นจังได๋เฮาก็บ่รู้จักไผปัจจุบันนี้ถ้าบ่กินข้าวอยู่ฟลอริดาเอาออกปึ๊บอายฮู้ในเวลาน้องกินหลดอันนั้นเขาอื่นว่าวิทยาศาสตร์เฮ็ดเขาเห็นในชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยพี่น้องเจริญขึ้นเปิดหูเปิดตากันเป็นคนหูทิพตาทิพมาถึงว่าเจ้าปากอยู่ฟลอริดาอยู่พี่ค่อยก็ได้ยิน6 7 4ปาน6 7 10ปีผ่านมันบ่มีพี่น้องก็ย้อนว่าเขาหมกเข้าใจตัววิทยาศาสตร์นี้แต่ละปีแต่ละเดือนเพิ่นสร้างขึ้นสร้างขึ้นเพื่อหยังเพื่อเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของมนุษย์เฮานี้ในโลกเฮานี่ล่ะบ่ว่าประเทศนั้นประเทศนี้ดีขึ้นบ่ว่าผู้นั้นบ่ว่าผู้นี้เขาต้องเห็นนั้นมันต้องเข้าใจได้ภาคกันเห็นนั้นแต่ว่ารัฐบาลลาวเฮานี่เพิ่นรัฐบาลลาวเพิ่นบ่เห็นนั้นเพิ่นตัดด้านวิทยาศาสตร์ออกแต่เพิ่นจะสร้างสาพัฒนาประเทศชาติแนวใดบ่จักหรือว่าสิเอายกตั้งแต่ว่าอยากให้ลูกหลานเฮานี้แล้วก็เดินตามพรรคเดินตามรัฐแล้วก็เฮียนฮู้มูลเสื้อการต่อสู้ของพวกเฮาพวกท่านเว้าแต่อันเก่าเฮาน่ะมันสิไปฮอดไสการต่อสู้ก็สู้ก็ได้สู้ก็แม่นพวกเฮาก็รับฮู้ล่ะสู้ไปซะมันก็แล้วไป40 50ปีละบัดนี้หั่นแนวมันเจริญเป็นหยังบ่เฮ็ดคือหมู่เด้สมมุติว่าพวกข้าพเจ้าอยู่อเมริกาเนี่ยเป็นคนอเมริกาล่ะบ่ได้เว้าคริสเตียนคริสต์เหลือผู้ใดแต่ว่ามีจิตใจอยากให้ประเทศลาวเฮาหรือว่าคนลาวเฮาน่ะเจริญรุ่งเรืองได้สมมุติว่าย่างออกไปถนนโอ้เบนจะมาแต่ไสสิอเมริกาคนอเมริกาคนเขาถามพี่หมู่ถามโอ้ยก็อยากมีหน้ามีตาเนาะพี่น้องเนาะคันถ้าว่าประเทศลาวไปตัดวิทยาศาสตร์ออกสิเป็นประเทศต่ําต้อยไปอีก20ปี30ปีบ่แห่งต้อยเข้าเข้าทุกคาดพัฒนาก็มีบัดนี้เฮาสิไปตอบคนน่ะเข้าน่าอายเด้พี่น้องเด้คือสิเป็นสิล่ะพี่น้องเบิ่งจะมาใส่กับพระเจ้าสิโอ้มาแต่ลาวน่าอายพี่น้องน่าอายเด้ถ้าว่าประเทศลาวน่ะเพิ่นส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์น่ะ5ปีอีก5ปีอีก10ปีลูกหลานเฮาหรือว่าท่านใดท่านหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ว่าชื่อโด่งดังในโลกมีสิทธิ์มีเสียงอยู่ในประเทศสหประชาชาติขึ้นเดือนขึ้นดาวในนามูเถื่อพี่น้องถ้าคุณถามข้าพเจ้านี่โอ้ห
50ปีเฮาก็มาแต่ลาวเด้อผมบ่เข้าใจหลายเข้าใจบ่ลาวน่ะเจริญได้อยากเว้านี่พี่น้องแต่วันนี้เฮาบ่มีโอกาสว่าก็ญ้อนว่าพรรคลานี่จึงจองดึงความเจริญความก้าวหน้าของลูกหลานท่านไว้ Facebook ก็บ่ให้เบิ่งบ่ให้เข้าไปเบิ่งบ่ให้นั่นบ่ให้นี่มีตั้งแต่แนวห้ามแนวห้ามแนวโลกเขาส่งเสริมลูกหลานของพวกประเทศเขาน่ะพรรครัฐห้ามหมดทุกแนวดังนั้นคนเฮามันสิไปไสอนาคตไปก็ไปเป็นค่อยซาโลเพิ่นแบบปัจจุบันนี่ล่ะอันนี้แนวบ่ดีเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเป็นลูกเป็นหลานผู้ใดเป็นพรรคเป็นรัฐก็บ่ควรเครียดเด้ผู้เฮายกขึ้นมาก็ย้อนว่าจะให้พวกท่านเข้าใจคันว่าเข้าใจแล้วก็บ่มีหยังเมิดคนลาวคนลาวน่ะฮักกันแพงกันบ่ต้องมีนิสัยอยากฆ่าอยากฟันอยากขี้เสียดขี้เหลือกันคันว่าผู้หังก็ซอยผู้ทุกข์ผู้ใดมีแฮงก็ซอยผู้ที่อ่อนแอผู้ที่เป็นรัฐบาลต้องได้ซอยประชาชนไหนตนเองรัฐเป็นรัฐบาลประชาชนรัฐบาลประชาชนมีปัญหาตนเองต้องได้ซอยประชาชนขอบใจหลายๆถวรคันน้องอย่าไปเรื่องอื่นก็ได้ขอบใจเข้าใจแม่นแล้วอันน่ะน้องย่องอย่าไปต่อเรื่องต่อไปก็เกี่ยวกับอันน่ะอยู่ในประเทศลาวคือกันเพราะว่าเพิ่นก็ได้ส่งข้อความออกมาขอบใจน้ำยายนึงเพิ่นท่านยายท่านนึงเพิ่นส่งกันข้อมูลมาก็คือว่ามันก็เกี่ยวกับเยาวชนลาวที่ว่ามันมีความที่ว่าพาให้ด้อยพัฒนาการแม่นอบายมุขต่างๆเพิ่นว่าเว้าให้เด้หลายๆท่านเพิ่นก็เขียนมาบอกหลังบ้านว่าเว้าให้เด้ว่าซั่นเพราะว่าอยู่ในประเทศลาวนี่มันแบบว่านักหน้านะไอ้มันเต็กมันบ่มีความที่ว่าลดด้อยถอยลงหั่นน่ะเพิ่นก็ว่าเว้าให้เด้ก็คืออบายมุขต่างๆเหล้าเบียร์การมึนเมาทางด้านยาเสพติดอันน่ะการศึกษาน้อยลงน้อยลงคนลาวเฮาลูกหลานลาวเยาวชนรุ่นน้อยนี่เริ่มเห็นว่าคุณค่าของเงินหั่นมันเป็นพระเจ้าแล้วซอกหาเงินหั่นแม่นดําเบอร์1อันใดก็ได้เฮ็ดหยังก็เอาโดยบ่ฮู้จักความว่าถูกต้องหรือบ่ถูกต้องหรือว่าความดีความงามหั่นบ่มีแล้วอยู่ในสังคมลาวอันนี้เพิ่นว่าเว้าให้เด้แล้วเลขเบอร์ต่างๆก็ทั่วไปเด็กน้อยก็ลิ้นมากุ้งมากาก็เป็นการพนันไปในโตโดยบ่มีการศึกษาแล้วยังบ่เลี้ยวยังแบบว่าติดการพนันบ่ฮู้เรื่องเงยหัวบ่ขึ้นแล้วพี่น้องลาวเพิ่นว่าเป็นห่วงหลายอนาคตของลูกหลานลาวอันนี้อ้ายออกความคิดความเห็นซอยน้องได้ขอขอบใจขอบใจหลายน้องอันนี้ก็ซ้ํากับเรื่องเก่าเนาะเพราะว่าตามสังเกตแล้วแม่นคันแม่นเฮือนก็แม่นเฮือนหัวแม่นแต่ไปแต่หลังคาเด้อพี่น้องเด้อนั่นหมายถึงว่าประชาชนลาวน่ะเป็นคนเป็นคนบ่ดีหลายคนบ่เป็นบ่ทุกคนดอกก็ย้อนหยังก็ย้อนการนําพาของพรรครัฐเองเพิ่นบ่มีกฎหมายเพิ่นบ่เฮ็ดแบบประเทศอื่นตัวอย่างสังภัยสังคมมีจักแนวพี่น้องตามที่ว่าข้าพเจ้าเข้าใจภัยสังคมนี่เด้อ1ละแม่นการมึนเมาการกินเหล้าเมายาสูบยาฟินกินกัญชาสูบยาบ้าแล้วก็ผู้หญิงผู้หญิงก็ขายตัวขายตัวการพนันแล้วมีแกงนั้นมีแกงนี้เฮ็ดให้สังคมนี้บ่อุ่นเอี้ยนภาษาอยู่ในประเทศลาวเพิ่นเว้าซั่นสิ่งที่นี่หั่นมีการโอนเอกญาณว่าประเทศลาวบ่มีกฎหมายเนาะคันมีกฎหมายเพิ่นก็บ่ใช้เพิ่นบ่เบิ่งประชาชนกฎหมายเพิ่นเว้าดีอยู่ว่าห้ามนั้นห้ามนี้แต่ว่าคันว่าห้ามเฮ็ดยาบ้าซั่นแล้วมีตำรวจทหารเป็นผู้ขายแนวนี้น่ะเนาะเฮ็ดจังได๋ประชาชนสิมีคือมีแปเฮ็ดจังได๋เพิ่นสิมีบนอิงบนนั้นจะน้อยอาสิให้น้องอธิบายเรื่องอยู่ต่างประเทศให้เขาฟังให้พี่น้องฟังอันนี้อาสิว่าเรื่องประเทศลาวซะก่อนเพราะว่ารัฐบาลลาวเพิ่นบ่ได้มีว่าเป็นคณะตำรวจซั่นก็อยู่เบื้องหลังประชาชนผู้ใดเฮ็ดผิดผู้ใดเฮ็ดเอายาค่าเอายาบ้าหยังมาขายจังซี่ก็จับจังซี่น่ะเพิ่นบ่มีน้องเพิ่นหั่นเป็นตำรวจทหารพากันมาขายซ้ําคนพรรคลั่นพากันเอามาขายเบื่อเมาประชาชนเบื่อเมาสาวหนุ่มบ่ว่าหญิงบ่ชายหรือว่าพ่อลูกพ่อเมียอันนี้เป็นการติดยาบ้าค่าจะเมาการดื่มเหล้าคือกันเพิ่นกฎหมายเพิ่นมีว่าบ่ว่า
เด็กน้อยห้ามบ่ให้ไปซื้อเหล้าหรือว่าเด็กน้อยห้ามจับขวดเหล้าแล้วก็แล้วก็ห้ามบ่ให้ไปนักเรียนนั่นเวลาเฉลิมฉลองนั่นบ่ให้ไปกินอยู่โรงเรียนนั่นอันนี้จบบ่จบก็พากันไปเรียนเฉลิมฉลองกันละจักบ่อายุเท่าใดมันเป็นหยังข้าพเจ้าบ่ได้ตินักเรียนข้าพเจ้าบ่ได้ตินี่ครูข้าพเจ้าบ่ได้ติฐานันธานิข้าพเจ้าติรัฐบาลนโยบายของกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคหมายถึงว่ารัฐบาลลาวนี่เพิ่นบ่ไปเบิ่งประชาชนเพิ่นบ่มีกฎหมายไปบีบบังคับให้หมดทุกคนอยู่ในประชาชนอยู่ในประเทศลาวนั้นอยู่ในกองกฎหมายนั่นหมายถึงว่าคันประธานประเทศพร้อมเจ้าต้องอยู่กองกฎหมายเจ้าต้องเอากฎหมายมาเป็นหลักเดี๋ยวนี้อยู่ประเทศลาวบ่เป็นกฎหมายมาปกป้องพรรครัฐซื่อคันพรรครัฐหรือว่าคนของพรรคของรัฐเฮ็ดนั่นบ่ผิดบ่เป็นหยังบัดนี้คันคนประชาชนเฮ็ดส่งเสริมเขาไปแนวบ่ดีคันผู้หญิงสั่นเอาเซลฟอนไปโลกให้เอานั้นเอานี้ไปเฮ็ดให้เขาอยากได้เซลฟอนอยากได้รถขี่อยากได้รถจักรอยากได้นั้นได้นี้เฮ็ดให้สังคมของสาวหนุ่มเฮานี่เสียน้องคันว่าสังคมเสียแล้วมันยังเสียซั่นเสียไปหมดนั่นแต่ลิ้นเบี้ยเจียไผเสียต้นเสียตัวย้อนหยังย้อนอยากได้เงินมาซื้อเซลฟอนย้อนอยากได้เงินมาซื้อรถขี่ย้อนอยากได้เงินมาขี่รถจักรมันเป็นเท่านั้นสังคมลาวอยู่ปัจจุบันนี่นะโนหลังจากนั้นล่ะนอกเรื่องนั้นล่ะมันจึงเฮ็ดให้ประชาชนลาวเฮาหมายถึงว่าชาวนุ่มลาวเสียต้นเสียตู้เสียแนวภัยสังคมนี่นะคันเสียนี่มันเสียหยังพี่น้อง1การมึนเมาหรือว่าการเบื่อเมาต่างๆเสียสุขภาพของเจ้าของเสียอนาคตของตนเองตนเองเป็นคนชั่วตนเองขาดอนาคตได้เฮ็ดให้ครอบครัวนี่เสียพ่อแม่บ่มีหน้าบ่มีตาแล้วก็ฮีดคองประเพณีลาวน่ะเป็นฮีดของประเพณีที่อ่อนน้อมแล้วก็เป็นคนดุคนมันคนฮักพ่อฮักแม่คนฮักครอบฮักครัวเป็นคนดีบักแม่นเศร้าโลกของฮําฮู้เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปหมดละย้อนหยังย้อนรัฐบาลรัฐบาลคุณบ่เอาหัวกับนับซาตำรวจบ่เป็นตำรวจทหารบ่เป็นทหารในบ้านบ่เป็นในบ้านเจ้าเมืองก็บ่เป็นเจ้าเมืองซื้อจ้างจอบออยกินคันคนเฮ็ดผิดสูบยาบ้าค้ายาเมาว่าจังมีเงินไปจ่ายออกก็ได้ออกจากคุกมันเป็นน้องดังนั้นเฮ็ดให้สภาพการอยู่ในประเทศลาวล่มเหลวคันว่าอาศัยรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ไปตัดออกล่ะสิเฮ็ดจังได๋สิให้นักเรียนนักศึกษาเราเป็นคนฉลาดอาจฮู้มันบ่มีมีแต่ลูกพรรคลูกรัฐท่านได้เข้าสังคมภายในประเทศนะเรือนั้นลูกของประชาชนเป็นคนทิ่มคนเสียหมดเวียกเสียก็บ่มีคันไปเป็นประเทศอื่นไปเป็นค่อยเป็นควยเขานอกจากนั้นกู้สู้บุรีก็ไปตกเป็นเหยื่อฆ่ามนุษย์ไปจีนไปเวียดนามไปทั่วไปตามวาดอันนี้ข้าพเจ้าบริติข้าพเจ้ามีความอิดูตนลูกหลานแล้วก็น้องหนูหมดทุกคนอยู่ในประเทศลาวย้อนว่าเขาบ่มีผู้พึ่งพาถาวรเขาบ่มีรัฐบาลแข็งแฮงเขาบ่มีรัฐบาลที่ว่าได้เลือกออกจากประชาชนและรัฐบาลจําพวกนั้นปฏิญาณตนเองว่าค่อยจะซอยประชาชนค่อยฮักชาติค่อยฮักประชาชนค่อยจะเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเอาหัวยางต่างตีนเพื่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเพิ่นบ่ได้เลือกอย่างพวกนั้นโลกทุกมื้อนี่เป็นรัฐบาลพรรครัฐเพิ่นเลือกกันขึ้นแก่กันขึ้นลากกันขึ้นนับตั้งแต่ผู้แทนนับตั้งแต่พ่อบ้านขึ้นไปถึงประธานประเทศแม่นคนเขามืดดังนั้นเฮ็ดให้สังคมอยู่ในประเทศลาวมันสังคมผู้ใดสังคมชาวหนุ่มเนี่ยบ่มีผู้อิงบ่มีผู้เบิ่งแยงเขาคันอาศัยพ่ออาศัยแม่พ่อแม่ก็ทุกพ่อแม่ก็ยากพ่อแม่บ่ได้เข้าพรรครัฐดังนั้นเฮ็ดให้ชาวหนุ่มของเฮา1ติดเหล้าเมายาติดยาบ้าเมายาบ้าเป็นคนขี้ลักมักซกเป็นคนขาดทานเป็นคนบ่มีอนาคต2คันผู้หญิงก็เป็นคนไปขายตัวขึ้นไปขายตัวขายเนื้อขายตัวเฮ็ดผิดฮีดของประเพณีนี้แล้วย้อนว่าอยากได้เงินอยากได้คำคันไปขายขายยาบ้าขายยาเมามาก็ไปซื้อเลขซื้อเบอร์ซื้อเหล้าซื้อยากินปุ้นกันกินประเทศลาวเฮาอยู่ในประเทศลาวเฮาบ้านเมืองเฮาปัจจุบันนี้วุ่นวายกันหลายก็ย้อนว่าภัยสังคมมันหลายภัยสังคมเป็นภัยก็เป็นสาวหนุ่มผู้ที่ว่าเพิ่นติดเหล้าเมายาติดยาบ้าติดแนวบุหรี่ต่างๆสังคมรังเกียจอยู่ในประเทศลาวนะเป็นหยังเป็นนํารัฐบาลเป็นนําพรรครัฐนั้นบ่เบิ่งบ่แยงเขาสังเกตบ่พี่น้องไทยมีบ่มีแต่ว่าบ่หลายมันบ่ได้หลายเท่าเปอร์เซ็นต์ทั่วประเทศลาวอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้มีบ่อาจจะมีแต่มันบ่หลายเป็นหยังเพราะว่ารัฐบาลจําพวกนั้นเป็นรัฐบาลประเทศประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลที่เลือกได้มาจากประชาชนถ้าว่า
รัฐบาลทานใดนับตั้งแต่ในบ้านขึ้นไปหาเจ้าเมืองเจ้าแขวงประธานประเทศเฮ็ดบ่ดีค่ายาเมาเฮ็ดในบุรีโตลูกตัวลานตัวประเทศชาติบ้านเมืองขายชาติกินแบบพรรครัฐปัจจุบันนี้เขาไล่หัวออกเขาเอาลงบัดบันนี้อยู่ในประเทศลาวเขาเอาอยู่หั่นดังนั้นลูกหลานของเฮาผู้ติดยาบ้าค่ายาเมาหั่นเลยบ่มีโอกาสถาวรบ่มีผู้ใดไปซอยไปเหลือถ้าหากว่าพรรครัฐหั่นบ่เชื่อความข้าพเจ้าให้พวกทานหั่นมี2พรรคหรือว่า3พรรคให้ประชาชนเลือกข้าพเจ้าว่า5ปีบ่เกิน10ปีภัยสังคมอยู่ในประเทศลาวหมดไปโลด 90% หรือว่า 95% เพราะว่ารัฐบาลชุดต่อไปที่เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยน่ะเพิ่นจะบึงแยงประชาชนเพิ่นจะซอยเหลือประชาชนเพิ่นจะกำกับหัวกับนับสาเกี่ยวกับประชาชนเฮ็ดให้ประชาชนนี้มีความฉลาดอาจรู้นักเรียนนักศึกษากายเฮียนวิทยาศาสตร์ให้มันซ้ำกับเขามันบ่แม่นสิไปตัดองค์ลอนลงแนวใดทุกแนวใดยากแนวใดคนลาวจะมีเป็นค่อยเป็นควยประเทศอื่นละเฮ็ดแบบพรรครัฐผู้มือนี้อันนี้มันจุรอนอยู่ในประเทศลาวดังนั้นเฮ็ดให้สังคมลาวเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างนับแต่การศึกษาลงไปถึงสังคมการเมืองทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในประเทศลาวบ่มีขึ้นบ่มีขึ้นสูงนำมูย้อนว่าการนำพาของพรรครัฐแบบบ่มีเหตุบ่มีผลและบ่มีคนที่หัวคิดประดิษฐ์สร้างหมายถึงว่าคนมีการศึกษาสูงออกจากไปประเทศสูงออกจากเฮียนไปจากประเทศที่เขาเจริญรุ่งเรืองหรือว่าเป็นคนเห็นความถูกต้องหลายกว่าความถูกส่วนตัวดังนั้นพรรครัฐก็เลยพากันโกงศาสตร์กินศาสตร์อยู่ท่านตลอดถ้าหากว่าบ่มีการเปลี่ยนแปลงพี่น้องข้าพเจ้าเป็นห่วงเด้อด้านสังคมนี้อยู่ประเทศเราเป็นเปื่อยเหนื่อยหลายบุคข้าพเจ้าบริติประชาชนข้าพเจ้าบริติลูกหลานติพรรครัฐเพิ่นบ่ได้ซึ่งส่งเพิ่นบ่ได้ซึ่งปัจจุบันนี้นะอยู่ไสยามประชาชนมีปัญหาพรรครัฐเข้าไปซอยบ่มียาบ้าขายความนับมืออยู่ไสเพิ่นมาจับมากุมบ่มีเพิ่นส่งเพิ่นเสริมทหารตำรวจเขาจนเว้าเองว่าอันนี้ทานนั้นทานนี้ออกมาให้ขายผู้ใดขายได้เงินหลายเท่านี้สั้นแห่งขึ้นอันนี้ความจริงพี่น้องขอบใจหลายถาวรเข้าใจไอ้แม่นแล้วอยากอาจารย์ให้พี่น้องเข้าใจว่าเป็นหยังเฮาจึงเอาเรื่องนี้มาเว้าเพราะว่าเฮาเห็นว่าประเทศลาวเฮาน่ะพรรครัฐบ่ได้เห็นคุณค่าของความเป็นคนพรรครัฐบ่ได้เห็นคุณค่าของคนลาวอยู่ในประเทศซึ่งที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาพยายามอธิบายนี่นะพี่น้องเฮาอยากเปรียบเทียบประเทศที่พัฒนาแล้วเพิ่นบริการกันจังใดและประเทศบ่พัฒนาเพิ่นเฮ็ดจังใดคือยายเบนอธิบายมานี่ก็คือประเทศลาว1ประเทศที่ว่าบ่ได้มีคุณภาพของชีวิตนั้นเท่าเทียมกับเพื่อนบ้านแล้วขณะอยากอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าอยากให้พี่น้องเข้าใจอีกว่าอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วนะเพิ่นจะส่งเสริมให้ลูกหลานของเพิ่นนะแต่ละครัวเรือนนี่นะเพิ่นจะส่งเสริมลูกหลานเพิ่นนะให้ฮู้คุณค่าของชีวิตของคนและให้ฮู้คุณค่าของตนเองเพื่อลูกหลานของเพิ่นนะจะบ่ไปสร้างสังคมให้ปั่นป่วนหรือว่าสร้างชื่อเสียงของสังคมของตระกูลของครอบครัวของเพิ่นนะมีความที่ว่าเสื่อมเสียเพราะว่าอยู่อเมริกานี่อันนี้เฮาเอาเป็นตัวอย่างเด้อพี่น้องเด้ออเมริกานี่นะเพิ่นมีตัวบทกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเพิ่นจะนําเอากฎหมายนี่นะนําสู่ในการดําเนินชีวิตประจําวันถ้าว่าเฮาสร้างคุณความบ่ดีเป็นประวัติของเฮาแล้วถ้าเฮาสิไปสมัครงานสมัครการเหตุการณ์บ่ใดประวัติของเฮามันจะขึ้นมาอยู่ใน criminal record ก็คือว่าอยู่ประวัติของชีวประวัติของตัวเองของผู้เกี่ยวในเมื่อมันขึ้นมาแล้วน่ะพี่น้องหาการกันยากแต่การใส่ไผก็บ่อยากเอาเพราะว่ามีประวัติที่บ่ดีเลยในสังคมอันนี้คือการที่ว่าเพิ่นพัฒนาประเทศเพิ่นนะกฎหมายศักดิ์สิทธิ์สังคมน่าอยู่และมีคุณภาพเพื่อผู้ใหญ่นะเพิ่นจะสอนลูกหลานผู้ที่เยาวชนรุ่นน้อยนั่น
ให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพคือเพื่อนนั่นแหละและก็พาให้สังคมน่าอยู่เพราะว่าถ้าว่าผู้ใหญ่ท่านมันมีคุณภาพฮู้และเข้าใจชีวิตของคนเป็นคนของธรรมชาติแล้วสังคมก็น่าอยู่พี่น้องแล้วพันจะสอนได้ว่าคุณค่าของแต่ละคนนั่นน่ะหากเง่าของแต่ละคนนั่นน่ะมาแต่ใสประเทศอเมริกาเพิ่นเอิ้นว่า United States of America United States of America มันเป็นประเทศที่ว่าหลายๆประเทศมาอยู่รวมกันในเมื่อหลายๆประเทศมาอยู่ร่วมกันแล้วเพิ่นสอนให้แต่ละชาตินะให้ฮักเสื้อชาติของตัวเองฮักเผ่าของตัวเองเพื่อว่าจะเห็นคุณค่าของชาติอื่นนําแล้วจะอยู่ด้วยความผาสุกเพราะว่ามีหลายๆชาติมาร่วมกันและเฮาก็ยอมรับซึ่งกันและกันบ่ให้เว้าให้กันแล้วหลายๆชาติมาอยู่ร่วมกันนี่ด้วยความถูกต้องปองดองและในเมื่อประเทศที่เพิ่นพัฒนานี่น่ะเพิ่นให้การศึกษาเพิ่นให้ฮู้หักเง่าของตัวเองเพิ่นอธิบายสอนลูกหลานเพิ่นหั่นให้เป็นคนดีในสังคมให้ฮู้อันใดควรอันใดบ่ควรและให้ฮู้ความดีแยกจากความชั่วแล้วพบแต่คนดีในเมื่อพบแต่คนดีแล้วคนชั่วมันจะน้อยลงอันนี้คือการดำเนินชีวิตประจำวันของพี่น้องอยู่ทั่วประเทศอเมริกานี่อันนี้เขาได้เป็นตัวอย่างซื่อประเทศอื่นเพิ่นก็ดีคือกันคือประเทศประชาธิปไตยนี่เพิ่นจะสอนให้คนเฮานี่นะอันน่ะคือเพิ่นบอกว่า human rights teach to respect others ก็เพิ่นบอกว่าให้นับถือและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นในเมื่อเป็นเส้นนั้นแล้วนะเขาจะฮู้คุณค่าของความเป็นคนในเมื่อเขาฮู้คุณค่าของความเป็นคนแล้วเขาจะฮู้ซึกว่าอันใดผิดเขาก็บ่ควรเฮ็ดอันใดมันถูกมันสมมาพควรมันเหมาะสมแล้วเขาจึงลงมือทำอันนี้ก็คือว่าสร้างสังคมให้มันน่าอยู่แล้วอยู่ในประเทศลาวเขาคือยายเบนอธิบายมาสังคมลาวเขาบ่น่าอยู่ย้อนหยังย้อนพรรครัฐบ่ได้ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐบ่ได้มีนโยบายที่จะให้คนลาวเฮาอันมีคุณสมบัติที่ดีย้อนว่าภาครัฐส่งเสริมการมึนเมาอบายมุขต่างๆแม้จากนางเลงกับธรรมศาสตร์ของประเทศลาวก็คือภาครัฐส่งเสริมภาครัฐบ่ได้มีออกตัวบทกฎหมายอันแท้จริงภาครัฐบ่ได้มีตัวบทกฎหมายห้ามผลิตยาบ้าห้ามขายยาบ้าเพราะว่าผลิตยาบ้าก็ขายให้ภาครัฐเองในเมื่อภาครัฐขายเบียร์ก็ขายให้ภาครัฐเองในเมื่อภาครัฐส่งเสริมแต่เรื่องอบายมุขคันว่าขายเลขเด้ภาครัฐขายเลขอย่างเด้เลขเจ๊กเลขแก้วเลขภาครัฐจักเทื่ออาทิตย์นึงทุกมื้อแล้วก็มีเศร้าสวยแรงอันนี้บ่ภาครัฐส่งเสริมอันนี้แหละเขาเป็นอบายมุขเพื่อให้สังคมนี่นะประชาชนลาวเยาวชนรุ่นน้อยโง่หัวบ่ขึ้นก็ย้อนอบายมุขต่างๆขน้อยจะให้ยายเบนเพิร์สอธิบายเพิ่มเติมแล้วขน้อยสิเอาวิดีโอขึ้นมาให้เบิ่งว่ามีท่านนึงที่เพิ่นเอาวิดีโอออกมาก็ขน้อยก็ขอขอบใจล่วงหน้าแล้วก็ขน้อยสิสายให้พี่น้องเบิ่งนี่เขาดันเซิร์นยายเบนอธิบายต่อเลยเนาะน้องสิสายบ่ไอ้จะถามให้น้องอธิบายให้พี่น้องฟังตัวนี้ล่ะสมมุติว่าไอ้มีลูกอายุ3ปีแบบอยู่ประเทศลาวนะแล้วไอ้บอกลูกชายของไอ้นี่ไปซื้อเบียร์แล้วไอ้อยากถามน้องว่าตำรวจเขาเฮ็ดจังได๋ถ้าว่าไอ้เฮาอยู่อเมริกานะตำรวจเฮ็ดหยังนําไอ้แล้วก็ผู้ซื้อสมมุติว่าผู้ซื้อมีลูกชายไอ้เขาเฮ็ดหยังและผู้ขายเด้เขาเฮ็ดหยังผู้ขายเบียร์ให้ลูกชายไอ้นะอันคําถามที่1คําถามที่2หั่นอยู่ประเทศอเมริกานนะมีนักเรียนกับในครูอยู่อุดมหมายถึงว่าอยู่ไฮสคูลนี่นะเคยเอาเหล้าเบียร์มาซุ่มกันแบบอยู่ประเทศลาวบ่อันนี้ครบใจได้หลายครบใจได้น้อง10อันอธิบายข้อ1ก่อนเนาะข้อ1ก็คือว่าถ้าว่าอ้ายปล่อยลูกอ้ายอายุ3ปีไปซื้อเบียร์ก่อน1
ตำรวจเขาก็จะอุ้มลูกคันแล้วมาหาเจ้านี่แม่ลูกเจ้าบอกโอเคแม่ลูกเจ้าแล้วจับเจ้าเลยไอ้จับไอ้ใส่กับมือสั่งทั้งหลังเลยแล้วแยกกันอีกบัดนี้แยกไอ้ไปเข้าคุกแล้วไอ้ต้องได้ดำเนินคดีขึ้นศาลบัดนี้ลูกคันนะรัฐบาลเจ้าไปเลี้ยงได้บัดนี้ไอ้บ่มีสิทธิ์แต่ต้องลูกเลยเพราะว่าไอ้สอนลูกบ่ดีอันนี้แม่นอันนั้นอยู่ในประเทศอเมริกานี่ประเทศอย่างซี่ได้พี่น้องพันจะเอาลูกคณะไปเลี้ยงอยู่ใน foster care พะเดิน foster parent foster care นะและแม่นรัฐบาลเพิ่นเลี้ยงดูเพราะว่าพันอยากให้เยาวชนรุ่นน้อยนี่นะเกิดขึ้นมาแล้วพันจะสอนแต่แนวดีๆแล้วก็ให้เอาแต่สิ่งดีๆนี่นะพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นคนดีของสังคมอันนี้แม่นกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและยายเบนนี่ยังบ่แล้วได้ถือคุกแล้วนะพันจะไปเฮียนี่ได้บาดนี่ไปขึ้นศาลนี่นะได้เสียค่าปรับใหม่อีกแล้วก็ได้อันน่ะสั่วซี้อันน่ะได้ออกจากคุกแล้วก็ได้ไปเฮียนเพิ่มเติมเพื่อแล้วยายเบนนี่ยังสิได้เสียงอีกเพื่อว่าต่อไปนี่นะสิเฮ็ดแบบเก่านี่บ่หรือว่าสิพัฒนาตัวเองถ้าว่าเป็นนี้ก็แม่นมีปัญหาอีกและกฎหมายมันก็จะเข้มงวดนักกว่าเด็กนักกว่าธมิตรครั้งแรกเลยและยังบ่แล้วพี่น้องมันจะรีคอร์ดความที่เฮ็ดผ่านมานี่นะอยู่ในอันนะเรคคอร์ดของส่วนตัวถ้าว่าไปสมัครการบ่ได้เขาจะกระซิบเบิ่งว่าประวัติของเราเป็นจังใดจังใดจังใดอันนี้เฮายกเปรียบเทียบกันซื่อๆเด้อบ่แม่นชีวิตจริงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เขาบอกเปรียบเทียบกันว่าถ้าว่าเป็นจังซี่เป็นจังใดแล้วยังบ่แล้วเด้พี่น้องเรื่องลูกดนไปขอพบขอนั่นนะได้อันนั้นได้เลยยายเบ็ดนี่เงินเดือนยังบ่แล้วได้แต่ตัดได้บัดนี่ตัดยังตัดไปเลี้ยงเด็กน้อยแล้วเลี้ยงลูกแล้วบัดนี้เจ้าอยากไปเยี่ยมไปนั่นนี่ได้ขอพบมีนัดพบบ่แม่นว่าสิได้เลยได้จนว่าเข้าใจพุ่นแล้วแล้วแต่ศาลผู้สิตัดสินว่าเป็นจังไดต่อไปพี่น้องอยู่ในน้องผู้อันอันนี้ไอ้ตัดโคตรหลายเพราะว่าคนลาวน่ะว่าจะมีเงินเหลือไปซื้อได้ผู้ขายเบียร์ให้ลูกของไอ้นี่เพิ่นเฮ็ดจังได๋ตัวบัดนี้ผู้ขายเบียร์บัดนี้ผู้ขายเบียร์นั้นถูกปิดห้างเลยแล้วบัดนี้ผู้อันนั้นน่ะเจ้าของห้างนั่นน่ะต้องได้ไปไกลเกียไปอันนั้นไปอันเฮ็ดอันน่ะไปตามดำเนินคดีตามข้อตัวบทกฎหมายแล้วผู้ขายเบียร์น่ะก็เป็นโทษอีกพี่น้องเพราะว่าเด็กน้อย3ปีบ่มีสิทธิ์ซื้อเบียร์เพราะว่าอายุ21ปีจึงมีสิทธิ์ซื้อเบียร์และก็ดื่มเบียร์ได้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เฮาเว้าเทียบให้กันเบิ่งให้กันฟังว่าอยู่ประเทศลาวเป็นจังไดและอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานี่เป็นจังไดแล้วน้องจันนะอธิบายต่อก็ได้แล้วน้องน้องเสียนนะเปิดวิดีโอให้เพื่อนฟังให้เพื่อนเบิ่งนะพี่น้องเนาะขอบใจไอ้เซิร์นเลยจังซี่แล้วนี่นี่ในประเทศลาวทักบ่พี่น้องแบบเปิดเงี้ยสักหน่อยประชาชนก็ควรฮู้เด้อพี่น้องเด้อการเต้นกันดีก็แม่นอยู่พี่น้องลูกหลานก็ม่วนอยู่ก็แต่ว่าพวกเฮาก็ต้องคิดถึงคิดทวนที่ว่าเฮาเป็นผู้ใดเฮาเป็นคนลาวคันว่าคนลาวล่ะรุ่นอีปูเฮาหรือว่าฮีดของประเพณีเฮาก็เคยเฮ็ดบ่อยเดี๋ยวนี้น่ะพี่น้องก็ถามกันได้พี่น้องลูกหลานได้อันนี้พวกเอาพวกอาหรือว่าพวกป้าพวกลุงนี่ออกมาปากมาเว้าก็แม่นเป็นห่วงเด้อพวกลูกพวกหลานเด้อให้เป็นหูเป็นตาซอยกันได้การเต้นการดีดนี้มันก็เฮ็ดให้คนลาวเฮาก็เสียแล้วก็คนอื่นหมายถึงว่าประเทศอื่นน่ะเขาเหลียวเห็นน่ะเขาก็โหประเทศในมัวสุมขนาดเบิ่งคิดฝุ่นไงกบจักกูจะได้เฮ็ดจังได๋เฮ็ดจังได๋น่ะมันเป็นอย่างนั้นพี่น้องก็โอ้เจ้าเฮ็ดหยังให้ค่อยก็บ่เฮ็ดหยังดอกก็แต่ว่าอยากเป็นหูเป็นตาให้พี่น้องเพราะว่าเฮ็ดอย่างนั้นคันว่าเปื่อยเหนื่อยมันก็เปื่อยเหนื่อยคันว่าบ่ดีมันก็บ่ดี
ขนาดลูกหลานมวนบ่ซั่นอาจจะมวนแต่ว่าการมวนถ้ามันเฮ็ดให้เฮาเสียจังซี่ล่ะเฮาสิเสี่ยงใส่บ่เฮาต้องเอาความถูกต้องได้คันความถูกต้องแล้วแม่นบ่ควรเฮ็ดคันถูกความถูกใจเฮ็ดแล้วก็แม่นเฮ็ดคันผู้ใดมักถูกใจก็เอาล่ะถูกใจคนละเฮ็ดล่ะไปสิบ้านหยังก็ย่าหั่นน่ะก็เฮ็ดเฮ็ดไปมันก็บ่ดีมันบ่งามต่อสังคมลาวเฮาแล้วก็สังคมโลกเขาก็บ่เฮ็ดเท่านั้นน่ะคันบ่เฮ็ดก็เป็นคนติดเหล้าเมายาหรือเป็นคนคุณบุรีพี่น้องภัยสังคมมาแกแมนอันนี้บอกเตือนนะพี่น้องเด้อด้วยความฮักความเพลงได้บ่แม่นเอามาออกประจานได้อย่าให้เหล้ากับเหล้าเฮาต้องฮักกันนี่ข้าพเจ้าเว้าหลายๆเทื่อได้พวกเฮาอยู่พี่ก็เป็นหูเป็นตาซอยกันแนวบุรีพวกเฮาก็บอกคันแนวดีพวกเฮาก็ส่งเสริมกันย่องย่อกันได้ตบมือพื้นพาให้คันแนวบุรีกับปากกับเว้าเพราะว่าเฮานี่เว้าความถูกใจเว้าความถูกต้องบ่แม่นเว้าความถูกใจภาครัฐได้คันเสียความถูกใจภาครัฐบ่ได้มาเว้าจักน้อยเพราะว่าย่านพุ่นเสียใจพี่ผิดได้สนะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างผิดหมดดังนั้นเฮาก็เอาความถูกต้องนี่จังว่าพากันมาปากมาเว้าน่ะมีหลายคู่หลายคนก็เพิ่นก็บ่มักละเนาะแต่ว่าเพิ่นเดินตามพรรคเดินตามรัฐแล้วก็ย่านเสียมุกเสียใจพรรครัฐแต่ว่าคันที่เสียมันดีมันถูกต้องต้องเอาความถูกต้องได้พี่น้องได้อันนี้อ้ายคือเรานั้นถาวรเข้าใจน้องอย่าอ่านที่ว่าบางอย่างนี่อ้ายถามน้องๆบ่ได้ตอบอ้ายว่าสมมุติว่าอยู่โรงเรียนประเทศลาวนะในคู่กับนักเรียนที่เล่ากันน่ะมันมีโรงเรียนไฮสคูลหมายถึงโรงเรียนอุดมอยู่อเมริกาน่ะเขาเฮ็ดนั่นบ่คันเขาเฮ็ดนั่นในคู่เป็นจังได๋ถูกจับบ่ถูกใหม่บ่ถูกใจอ้ายอยากให้อย่างที่ไรให้คนลาวฮู้น้อยนึงน้องแม่นเข้าใจไหมแม่นแล้วอันนี้อยากอธิบายให้พี่น้องลาวอยู่ในประเทศและโลกลูกหลานคือกันเด้อมีลูกหลานก็เขียนเข้ามาหลังบ้านคือกันว่ายุบพุ่นนั่นก็เป็นจังซี่บ่ว่าซั่นก็บ่เลยเนาะเพราะว่าอยู่ในประเทศแบบอเมริกานี่นะกฎหมายปกป้องเยาวชนแม่หญิงและเด็กน้อยนี่นะเป็นข้อพิเศษเลยคือว่าต้องพักอานารัฐบาลต้องปกป้องแม่หญิงและเด็กน้อยอันนี้เพิ่นเป็นเพิ่นมีกฎหมายเด้เพิ่นบอกว่า Human Rights for Women and Children อันนี้นะเป็นกฎที่ว่าสำคัญที่สุดเลยอันนะมันอีกบทโดดเนาะก็เป็นมันจะมีมือพิเศษเดือนมาร์ชนี่แหละแล้วเราจะนำเอามาเว้ากันอันน่ะให้มันเต็มเลยในเมื่อถ้าว่านายครูกับลูกศิษย์ดื่มเหล้าดื่มเบียร์อยู่ในห้องเรียน1ผิดกฎหมายอยู่ในห้องเรียน2มานายครูก็ผิดกฎหมายเพราะว่าผิดกฎหมายว่าอยู่1อยู่ห้องเรียนส่องมาลูกศิษย์นะบอกอายุหอดสสสเอ็ดปีสามมาในครูนั่นก็เฮ็ดผิดกฎหมายดื่มเบียร์ในการเฮ็ดเวียกอยู่ในมงเข้าการแล้วก็อยู่ในเขตบริเวณโรงเรียนนั่นดื่มเบียร์บ่ได้ดื่มของมึนเมาบ่ได้ข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะผิดกฎหมายมาทุกด้านเลยแล้วในครูผู้นี้ก็จะได้ตกงานถึกไล่ออกแล้วก็มีอันนะข้อสิวประวัติของตัวเองที่บ่ดีตัวนี้นะไปสมัครการใส่ไผก็บ่ค่อยจะเอาได้นอกจากว่าเราสิไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็อันแล้วก็แล้วแต่ว่าโรงเรียนได้สิรับเอาแล้วเนาะเพราะว่ามันผิดกฎหมายอีหลีแล้วก็ลูกศิษย์นั่นคือกันกับผิดกฎหมายแล้วก็ต้องดําเนินคดีทั้ง2ทั้งในครูและลูกศิษย์ขอเข้าใจอ้ายอ้ายอยากตื่มนิดนึงพี่น้องบ่แม่นกินแต่อยู่โรงเรียนเด้อพี่น้องเด้อสมมุติว่าในครูเชิญนักเรียนไฮสคูลโรงเรียนอุดมน่ะขึ้นไปลิ้นน้ําเฮือนเพิ่นว่าซั่นซาเพิ่นมีเฮือนหลังนึงงามๆกลางเดินกลางผ้าจองคือเอานักเรียนนักศึกษาไปเต้นแบบพวกเห็นเมื่อกี้น่ะผิดได้พี่น้องได้มันบ่แม่นตบาดอยู่ในโรงเรียนเด้อเพราะว่านักเรียนไฮสคูลนั้นมันบ่ทันฮอดเพิ่นบ่ทันฮอด21ปีเทื่อให้มันกลาย21ปีขึ้นไปดังนั้นกินอยู่ใส่กระยาผิดไปลี่กินอยู่หนองปลาก็จะก็ผิดคือเก่าเพราะว่าเจ้ามันไปคิดแนวบ่ดีต่อสังคมสังคมผู้ใดสังคมกับนักเรียนนักศึกษาล่ะอันนี้อะไรอยากตื่มสําหรับเพื่อให้พี่น้องเข้าใจเขาบอกว่าซะอีกปีละซะอีกปีได้บ่จะไปลี่กินคุณโอ้ยคุณบ่เห็นค่อยแดงซั่นแล้วบ่มีผู้ใดผิดได้ซั่นมันก็บ่ได้พี่น้องโอ้มันมีคนผิดบ่โอ้มันก็มีโดนมันก็มีแต่นึงเนาะเส้นมันดีเมิดเพอร์เฟคมันก็บ่ดีดอกพี่น้องเด้ออยู่ประเทศใดก็ได้อันนี้ก็จะให้พี่น้องเฮู้เพราะว่าเขายกขึ้นมาก็อยากให้พี่น้องเข้าใจระวังประเทศที่เขาเจริญเขาเฮ็ดเป็นจังได๋พี่น้องแล้วเขามีกฎหมายจังได๋กฎหมายอยู่ประเทศของพวกเฮานี่พี่น้อง
ขั้นว่ากฎหมายแล้วเป็นกฎหมายได้ถ้าหาว่าเจ้าแขวงเจ้าเมืองหรือว่าประธานประเทศเฮ็ดผิดนะจับเพิ่นกันได้พี่น้องได้เพิ่นบ่ได้ยกได้เว้นได้ห้อยเพิ่นเจ้าแขวงได้จับบ่ได้ได้มันบ่มีเด้อพี่น้องเด้อเจ้าแขวงเห็นจับดีเอาออกข่าวพร้อมเอาไปเป็นตัวอย่างพร้อมทั่วประเทศนี่ล่ะนักข่าวมาหมดทั่วประเทศนี่เอาไปเป็นตัวอย่างโลดเพราะว่าสมมุติว่าเจ้าแขวงเห็นนั้นเห็นหนองบุรีนะพี่น้องได้ออกทีวีแล้วก็ได้ออกขึ้นศาลไปใส่นักข่าวเขาจะตามไปเพื่อหยังเพื่อให้จะเป็นตัวอย่างต่อสังคมจะเป็นคนบุรีจะเป็นเจ้าแขวงจะต้องเป็นผู้นำของคนแขวงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นตัวอย่างเลยเป็นนายแบบคันผู้ชายกันมันเป็นตัวอย่างให้มหาชนเจ้าต้องเฮ็ดดีสุดขีดสุดความสามารถของเจ้าเจ้าเมืองว่าจะสุดได้บาดขาดด้วยตัวโอ้คันว่าเจ้าแขวงมาซื้อสัตว์ป่าตัวกวางตายละงางอยู่อันรถชักคุณก็ไปจับบ่ได้ไดเพิ่นเจ้าแขวงมูเมนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ข้าพเจ้าเว้ายกตัวอย่างขึ้นมาอย่างฮู้ว่ากฎหมายมันต้องมีกฎหมายกฎหมายบ่ได้มียกเว้นว่าเจ้าเป็นผู้นั้นเจ้าเป็นผู้นี้เจ้าเป็นเจ้าหัวเจ้าเป็นครูบาเจ้าเป็นเจ้าแขวงเจ้าเป็นเจ้าเมืองเจ้าเป็นลูกทานนั้นเจ้าเป็นลูกทานนี้เขาบ่ได้เกี่ยวผู้ใดผิดกฎหมายเขาจับผู้นั้นแล้วก็ไปดำเนินกฎหมายเอาตั้งแต่กฎหมายว่าติดคุก10ปีเขาก็ได้10ปีมันเป็นนั้นพี่น้องอันนี้อยู่ประเทศลาวเฮาบ่มีก็ย้อนว่าเฮือนอีกทีนึงมันก็เป็นหัวมันแต่คือแต่แปรพุ่นถาวรพื้นเปียกมาฝนตกหัวลงมาน่ะเดี๋ยวสิมาแปลงพื้นเด้อน้องเด้อไปแปลงพุ่นถึงเพดานพุ่นบ่มันหัวฝนพุ่นหมายถึงรัฐบาลผู้ใหญ่พุ่นผู้พุ่นเฮ็ดเบียกนําพุ่นพุ่นประชาชนนี่บ่ต้องไปตีเขาบนเขาเจ้าเฮ็ดผิดนี่นะเพราะบนมันหัวมันแต่ถึงแต่แต่คือพุ่นกฎหมายมันบ่เป็นกฎหมายถ้าว่าประชาชนลาวเฮารัฐบาลลาวเฮารัฐบาลลาวหั่นอยากเป็นหุ่งเฮืองเจริญแบบประเทศอื่นหรือว่ารักษาภาคประชาชนแทนน่ะกระทรวงศึกษาบ่แม่นกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็บ่ควรตัดออกแล้วก็ให้เอาสิทธิ์เอาเสียงให้ประชาชนให้มีหลายภาคหลายพวกเข้าไปเลือกตั้งนำพาประชาชนนำพาศาสตร์ผู้ที่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างขึ้นคิดเห็นความถูกต้องหลายคนความถูกใจคิดเห็นประชาชนเป็นผู้สําคัญอยู่ในประเทศและมันเจริญประเทศนั้นพี่น้องถ้าว่ามีกลุ่มเดียวพรรคเดียวแบบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวปัจจุบันนี่นะเพิ่นเอาความถูกใจของพรรคของรัฐเพิ่นนั้นมาบริหารประเทศมันบ่ดีมันบ่ขึ้นมันบ่เกินพี่น้องประเทศชาติทุกอย่างตลอดเพราะว่าเพิ่นบ่เอาความถูกจองบ่ความถูกต้องมาเฮ็ดนําประชาชนดังนั้นพอจังว่าโยกมาตลอดถ้าบ่ได้คิดว่ามื้อนี้ก็แม่นหลายเติบน้องคิดว่าจังได๋โอเคขอเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะก็เข้าใจไอ้อันน่ะมื้อนี้กันน้องก็คิดว่ามันก็โอเคเพราะว่าอธิบายกันอธิบายนี่นะอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าเฮาเปรียบเทียบประเทศประชาธิปไตยและกับประเทศลาวที่เผด็จการปกครองนี่แตกต่างกันจังใดและเป็นหยังเฮาจึงคิดว่าการพัฒนาหรือว่าการเรียนรู้หรือว่าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่มันเป็นทางด้านที่ว่าสำคัญในประเทศหนึ่งเพิ่นยกสิว่ายกสูงกระแมนหรือว่าเพิ่นเก็บเอาเป็นบอนว่าตัวที่ว่าสำคัญในการศึกษาของแต่ละประเทศแล้วการค้นคว้าก็เป็นที่ว่าบอลจุดสำคัญของประเทศหนึ่งเพิ่นมีแข่งขันกันได้ที่ว่าที่เรื่องเทคโนโลยีนี่นะเพิ่นไปแข่งขันกันทั่วโลกแล้วประเทศลาวเฮาลดน้อยถอยลงนี่ก็แปลว่าประเทศลาวพักรัฐพัฒนาถอยหลังไอว่าจังได๋ไอขอเข้าใจก็แม่นเนาะพี่น้องเนาะเอาคำคือมีคนพอจะอำลาพระจักเด้อพี่น้องเด้อฝากความฮักความเพลงและความนับถือไปหาพี่น้องสิ่งที่เฮาปากเฮาเว้ามันก็บ่ถูกหมดทุกโดยถ้อยคําดอกพี่น้องแต่ว่าพวกเฮานี่มีตั้งหน้าตั้งตามาหรือมีจิตใจมีความมุ่งหมายมาอยากซอยอยากเหลือพี่น้องประชาชนผู้ที่เพิ่นอ้าปากปากบ่ได้ให้บ่ดังนอกจากนั้นอยากซอยเหลือพรรครัฐหรือรัฐบาลลาวพร้อมเด้เพราะว่าพวกท่านเฮ็ดผิดพวกเฮาก็ก็บอกว่าพวกท่านเฮ็ดผิดคันพวกท่านโอ้ยคันเฮ็ดผิดแล้วเฮ็ดจังได๋ซั่นก็
แก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดยพวกทานเดอร์การแก้ไขปัญหาตัวอย่างผู้ใดกินบ้านกินเมืองลิ้นเส้นลิ้นสายกุดขี้คนเมืองประชาชนเอาคนกินคนเบียดคนต่างประเทศเข้ามายึดดินยึดดอนของประชาชนพากันเศร้าเฮ็ดเศร้าซื้อจ้างจบบ่อยกับพากันเศร้าเอาลูกเจ้าลูกนายผู้บริจุบห้ำจุบเฮียนบ่มีคุณสมบัติบ่ฮักชาติบ่ฮักประชาชนมาเป็นเจ้าเป็นนายก็บ่เฮ็ดบ่เอามันเอาบ่เพิ่นขึ้นมาเอาลูกคนธรรมดาหรือว่าทานใดที่ว่าฮักชาติฮักประชาชนขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่บ่เขาต้องการเห็นขึ้นเฮ็ดอยู่ในประเทศลาวพี่น้องถ้าว่าพวกทานหมายถึงว่ารัฐบาลลาวน่ะพาประชาชนเปลี่ยนแปลงไปน่ะข้าพเจ้าว่าประเทศลาวเป็นประเทศน้อยๆนึงบ่ฮอด5ปี6ปีดอกแน่นอนชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนมันจะดีขึ้นและประเทศเราจะหั่งมีดีดีขึ้นเพราะว่ามันบ่มีรัฐบาลโกงชาติมันบ่มีรัฐบาลขายทรัพยากรกินทุกสิ่งทุกอย่างในพื้นเป็นพื้นแผ่นดินลาวน่ะขายขึ้นมากีบ1ดอล1บาท1มันก็เป็นเงินของประชาชนลาวหมายถึงว่าเงินของรัฐบาลเอามาสร้างมาสาประเทศสาบ้านเมืองดังนั้นถ้าหากว่าพวกท่านเข้าใจแล้วก็พากันเปลี่ยนแปลงอันนี้ข้าพเจ้าเห็นดีนําเด้อเอาจังได๋กันใหญ่กันจาอีกทีนึงขอขอบคุณขอบใจนําทุกๆท่านที่กําลังให้เกียรติแล้วก็มารับชมมาฟังรายการของพวกเฮาหรือว่าให้ความคิดความเห็นเขียนมาพี่น้องมาโอ้มาลุมกันพวกเฮาจะบ่ได้รังเกียจเด้อพี่น้องเด้อรับได้หมดนักสนใจอคติหรือว่าโยมโยอันนี้เป็นการปากกันเว้าสิทธิมนุษย์แต่ละคนมีความคิดความเห็นต่างกันแต่ว่าหลังจากพวกเฮาโอ้ลุมกันน่ะเอาความคิดความเห็นมาแลกเปลี่ยนกันน่ะพวกเฮาต้องถือความถูกต้องเด้อยุโสความถูกใจภาครัฐมาโต้มาเถียงกันเสียเวลาซื่อๆคันว่าผิดก็ว่าผิดคันว่าถูกก็ว่าถูกอันนี้มันลุมกันแบบสาธิปไตยดังนั้นคําคืนมื้อนี้พวกเฮาขอความอกใจหลายเด้อพี่น้องเด้อข้าพเจ้าเบนบุญทาเทศนพร้อมด้วยน้องสาววิไลสถาบันวิไลบอนขอขอบคุณใจหลายพบกันใหม่ในโอกาสหน้าพี่น้องสบายดีสบายดีสถาบันสบายดีเจ้าสบายดีพี่น้องข้าน้อยสิอ่านก่อนน้อยหนึ่งเพื่อให้พี่น้องเข้าใจว่าการที่ว่าเฮาพยายามอธิบายนี่นะมันก็มีส่วนที่ว่าให้พี่น้องฮู้น้องนุ่งลูกหลานได้ฮู้จักสิ่งที่ว่าเป็นมาเนาะคือคำก่อนของอเมริกานี่เพิ่นบอกว่า We are human We are not perfect We are alive We try things We make mistakes We stumble We fall We get hurt We rise again We try again We keep learning We keep growing And we are thankful For this priceless opportunity called life อันนี้เพิ่นอธิบายกันที่ว่าเป็นมนุษย์เนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าเฮาคิดว่ามนุษย์แม่นสิ่งที่ว่าสําคัญในโลกนี้นะก็คือเฮาเองเฮาอยากให้น้องๆลูกหลานเข้าใจคือข้าน้อยพยายามอธิบายก็คือว่าการที่เฮาเรียนรู้ในชีวิตนี่นะเป็นการที่ดีถ้าเฮาอยากเรียนรู้ถือว่าเฮานี่มีคุณภาพและอยากเพิ่มเติมอยากส่งเสริมตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมอันนั้นแม่นคุณค่าของคนคุณค่าของความเป็นคนเพื่อว่าเฮาเฮียนต่อไปและเฮาก็ถ่ายทอดต่อเติมให้น้องนุ่งลูกหลานเยาวชนรุ่นน้อยรุ่นหลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอันนี้ก็เป็นคุณค่าราคาของความเป็นคนนะพี่น้องเนาะแล้วอันนึงอีกที่เพิ่นสอนสิทธิ์สอนก็คือว่า The world will not be destroyed by those who will do evil but by those who watch them without doing anything เพิ่นบอกว่าโลกใบนี้จะบ่พินาศด้วยน้ำมือของคนซัวแต่มันจะพังพินาศด้วยน้ำมือของคนที่ได้ตะเบิ่งแต่บ่คิดจะเฮ็ดอันใดเลยต่างหากอันนี้นะพี่น้องเฮาก็ฮู้ว่าคุณค่าของความเป็นคนมันเป็นจังใดและเฮาอยากให้น้องนุ่งลูกหลานเข้าใจว่าเฮาต้องมีเหือแห้ง
แห่งหนึ่งเพิ่มเติมซอยส่งเสริมสังคมลาวสังคมมนุษย์โลกให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะพี่น้องเนาะบ่ว่าเฮาจะไปอยู่ไสเฮาเป็นคนลาวเฮาก็ยังฮักคนลาวเฮาฮักความเป็นลาวอันนี้คือหักเงาของเฮาเองคือขน้อยมาอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา41ปีนี่แต่ว่ายังฮู้สึกของความเป็นลาวและฮักความเป็นลาวไปใส่มาใส่บ่เคยอายว่าเฮาเป็นคนลาวพร้อมนี้ก็อยากให้คนลาวเฮาฮักกันบ่ว่าอยู่ในประเทศและอยู่นอกประเทศทั่วโลกนะพี่น้องเนาะเฮาเป็นคนลาวเฮาฮักกันอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าเฮาออกมาเว้ามาว่านี่ก็อยากให้มีประชาธิปไตยในลาวในเมื่อเฮาเห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านบ่ประเทศจักตั้งแต่ฮ่องกงเนาะที่ว่าได้เดินขบวนเรื่อง human rights and democracy เพิ่นบอกว่าสิทธิมนุษย์และประชาธิปไตยมานำกันไปพร้อมกันประเทศฮ่องกงเพิ่นก็ได้เฮ็ดเดินขบวนเพิ่นก็ได้เรียกร้องสิทธิของเพิ่นแล้วประเทศเวเนซุเอลาเพิ่นเฮ็ดแต่ว่าเพิ่นได้มิดไปเงียบไปย้อนอย่างพี่น้องเขาเห็นว่าประเทศใดที่มีการศึกษาสูงหรือว่าประเทศใดมีการศึกษาหลายๆหลายๆคนจำนวนหลายคนมีการศึกษาหลายประเทศนั้นจะออกมาเรียกร้องเอาสิทธิ์ของตัวเองคือประเทศฮ่องกงน่ะอันนั้นการศึกษาของเขาเจ้ามีระดับการศึกษาที่ว่าหลายๆคนมีการศึกษาดีมีความเข้าใจของชีวิตแล้วรู้คุณค่าของชีวิตเขาเจ้าจะทักทวงเอาสิทธิ์ของเพิ่นเนาะแล้วต่อมาเขาจะเห็นประเทศไทยเพิ่นก็ได้ลุกขึ้นกันแต่ว่าเพิ่นก็ลุกแดนั่งแดหันนะแล้วก็เพิ่นก็ไปเรื่อยๆแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ยุดได้ล่ะอันนั้นก็เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษย์ล่าหลังนี่เป็นล่าสุดนี่เขาก็ได้เห็นประเทศพม่าประเทศพม่านี่เพิ่นก็กำลังลุกฮืออยู่ได้เดือนหนึ่งเต็มแล้วในเมื่อเพิ่นลุกฮือนั่นเพิ่นเรียกร้องเอาสิทธิ์ของเพิ่นเพิ่นละลายทานที่ว่าฮู้คุณค่าของชีวิตอยากให้ชีวิตของคนนั่นอยู่ตามธรรมชาติของโลกโดยบ่มีการกดขี่ข่มเหงเพิ่นจึงเอิ้นเรียกร้องเอาสิทธิ์ของเพิ่นและกับประชาธิปไตยมาสู่ประเทศเมียนมาและพี่น้องลาวเฮาบ่ลืมเด้เฮาบ่ลืมกันพี่น้องลาวอยู่ในประเทศเด้ประเทศลาวเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยมาก่อนและซุมื้อนี้ประเทศลาวเป็นประเทศคอมมิวนิสต์แล้วประเทศกันพรรครัฐปกครองนี่ประชาชนลาวรู้สึกอึดอัดพี่น้องลาวน้องนุ่งลูกหลานก็หลายชีวิตที่ว่าอยากเห็นประเทศลาวมีประชาธิปไตยอันแท้จริงอันนี้พวกขน้อยอยู่ในประเทศอยู่นอกประเทศพี่ก็อยากเห็นเส้นเดียวกันนะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นเฮาจึงมาโฮมแห่งโฮมใจกันเว้าว่าเป็นปากกระบอกเสียงซ้อยกันว่าประเทศเราต้องมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันประเทศเราต้องมีประชาธิปไตยอันมั่นคงประชาชนเราต้องเป็นเจ้าของประเทศบ่แม่นพรรครัฐและบ่แม่นลัทธิคอมมิวนิสต์และก็บ่แม่นเจ๊กบ่แม่นเกลเราต้องปกครองเราในอนาคตพร้อมนี้ขน้อยถาวรวิไลวรขอขอบใจน้ำทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมในรายการพวกขน้อยนี่พร้อมเขียนคอมเมนต์เข้ามาหลายๆท่านขน้อยก็ขอบใจเพราะว่าน้องนึงลูกหลานเพิ่นเข้ามาเบิ่งตามหลังแล้วเพิ่นจะอ่านแล้วเอาไปศึกษาพิจารณาด้วยตัวเองขน้อยขอบใจน้ำทุกท่านทุกคนขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังทุกประการขอให้มีแต่ความผาสุกในครอบครัวขอให้
น้องนึงลูกหลานผู้ทำการต่อสู้หรือว่าพี่น้องลาวผู้อยากได้ประชาธิปไตยอันแท้จริงนั่นเข้าสู่ประเทศก็ขอให้มีจิตใจมานาอดทนนะพี่น้องเนาะเฮาเป็นคนลาวเฮาฮักแพงกันขอขอบใจแล้วก็ขอลาทุกคนด้วยกันเลยสบายดีแล้วเขาจะเปิดเพลงให้ฟังม่วนๆเนาะ